ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่คุณณัฐฐิ อุตตริตศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ Palette of Darkness จิตรกรรมและโลกทัศน์ของคาร์วัจโจในวันนี้กิจกรรมนี้จะมีความยาวประมาณ90นาทีโดยไม่มีช่วงพักและหลังจากนั้นจะมีช่วงถามตอบ Q&A นะครับทั้งนี้การบรรยายนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ประกอบนิทรรศการคาร์วัจโจโอเปร่าออมเนียที่นำสำเนาภาพผลงานชิ้นเอกของคาร์วัจโจจิตรกรเรื่องชื่อชาวอิตาเลียนมาจำลองแสดงกว่า40ชิ้นงานที่กำลังจัดแสดงอยู่จนถึง10มิถุนายนนี้อันหนึ่งทางคุณณัฐฐิได้บริจาคหนังสือ Optimism is Ridiculous ที่ศึกษาผลงานของคุณณัฐฐิช่วงหนึ่งไว้ให้กับทางห้องสมุดของเรานอกเหนือจากสามารถหาซื้อหนังสือเล่มนี้โดยทั่วไปแล้วก็สามารถอ่านที่ห้องสมุดชั้นใต้ดินนะครับแต่ขอเวลาจัดทำระบบประมาณสัก1สัปดาห์ขึ้นไปขอให้สนุกกับการฟังบรรยายครั้งนี้ครับขอบคุณครับขอกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับการบรรยายประกอบนิทรรศการ Caravaggio Opera Omnia ในวันนี้นะฮะผมค่อนข้างยินดีเป็นอย่างมากเลยนะฮะในการได้เข้ามาบรรยายถึงผลงานที่ของศิลปินที่ผมชื่นชอบเป็นส่วนตัวผมคุยกับฝ่ายการศึกษาคุยกับคุณเต้ที่นี่ถึงโอกาสอันดีในครั้งนี้ที่ทางหอศิลป์กทม.เราได้จัดกระบวนการในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างค่อนข้างครบกระบวนการนะฮะตั้งแต่มีผลงานจำลองมาให้เราได้ดูมีกิจกรรมในการบรรยายต่างๆทั้งโดยนักวิชาการศิลปะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่กระทั่งตัวผมเองในฐานะคนทำงานศิลปะนะฮะผมมองว่าการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างที่มันครบแบบนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการจะศึกษาศิลปะแล้วก็เนื้อหาของมันในเชิงลึกช่วงที่ผมไปทำงานอยู่ที่อื่นเนี่ยผมมีโอกาสได้หนังสือเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งมันเป็นหนังสือที่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนนะฮะมันเป็นหนังสือที่สอนเราถึงวัฒนธรรมในการดูงานศิลปะและวัฒนธรรมในการเป็นคนทำงานศิลปะมันเหมือนมันเป็นหนังสือค่อนข้างจิกกัดอยู่พอสมควรว่าเราควรจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเวลาที่เราไปดูงานศิลปะเช่นเราไม่ควรมองไม่ควรดูงานข้ามไหล่คนอื่นเราไม่ควรเซลฟี่จนไปกระทบกับผลงานที่จัดแสดงอยู่อะไรแบบนี้มันเป็นหนังสือที่เล่าถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรทำในวัฒนธรรมการดูงานศิลปะข้อสุดท้ายของหนังสือเล่มนั้นก็คือสิ่งที่ทีมงานและก็หอศิลป์นี้อยากให้เกิดขึ้นนะครับคือการบริจาคนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากจบการบรรยายนี้แล้วขอให้ทุกท่านทำกระบวนการนี้ให้ครบนะครับ ด้วยการบริจาคคนละนิดคนละหน่อยอย่างน้อยเป็นทำให้ทีมที่จัดกิจกรรมแห่งนี้ได้รู้สึกว่ากระบวนการมันครบถ้วนจริงๆแล้วก็จะได้นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะฮะการบรรยายในครั้งนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะไม่ให้มันเป็นคลาสทฤษฎีจิตรกรรมแล้วก็ไม่ใช่คลาสของวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์นะฮะจึงขอนำเสนอการบรรยายในลักษณะวิเคราะห์แล้วก็แบบในเชิงเล่าสู่กันฟังนะฮะหากผมนึกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวเนื่องขึ้นมาได้ก็จะนำมาแทรกให้เป็นประโยชน์ให้ทราบนะในลักษณะของเชิงอัดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะฮะที่จะสามารถเล่าถึงคาร์วัจโจในแง่มุมที่เคลียร์มากๆในเวลาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆอะไรแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาตั้งต้นสืบค้นกันอย่างจริงจังมาตั้งแต่ทศวรรษที่50นี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะฮะคราวนี้อย่างที่กล่าวมาว่าจุดประสงค์ของการบรรยายในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนตัวนิทรรศการซึ่งมีข้อจำกัดในการนำเสนอความเป็นเพนติ้งให้เราได้เห็นนะฮะหลายท่านอาจจะผ่านตากับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นมาบ้างแล้วนะฮะ ผมเลยคิดว่าจะใช้การบรรยายครั้งนี้อุดช่องบ้างตรงนั้นเท่าที่เป็นไปได้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าการเข้าไปทำความรู้จักกับ Image ของงานในมาตราส่วนที่ถูกต้องแบบในเทศกาลครั้งนี้ที่นำมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะฮะซึ่งผมโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นคุณประโยชน์ต่อการศึกษาวิชา Artistry ในบ้านเราอย่างมากจึงขอให้ผู้สนใจเนี่ยได้นำข้อมูลหรืออะไรที่พอจะเป็นความรู้ได้บ้างจากการบรรยายในครั้งนี้นะฮะนำไปเพิ่มอรรถรสในการชมงานภาพจำลองในห้องนิทรรศการข้างล่างนะฮะด้านบนเลยนะก็จะทำให้สร้างภาพที่ใกล้ความจริงในการชมผลงานเข้าไปอีกขอย้ำอีกเรื่องหนึ่งคือการบรรยายเล่าสู่การฟังในครั้งนี้นะฮะเป็นทัศนะของผมที่มีต่องานของเขาในฐานะของจิตรกรและคารวจิสตินะครับคารวจิสติหมายถึงถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็หมายถึง shadowists นะฮะหรือเป็น followers คือคนที่ทำงานในลักษณะเดียวกันมีการใช้เทคนิคหรืออะไรต่างๆในลักษณะคล้ายกันนะฮะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์และศึกษางานของเขาเนี่ยจึงเป็นไปในทัศนียวิทยาของคนทำงานศิลปะไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ศิลป์ซึ่งเป็นเรื่องแน่นอนว่ามันจะต้องมีความเห็นที่แตกแขนงหรือแตกต่างออกไปจากความเห็นในลักษณะของนักประวัติศาสตร์นะฮะเพราะโลกทัศน์ที่ผมใช้อ่านงานของเขาเนี่ยเป็นโลกทัศน์ในภาษาเดียวกันวิธีคิดวิธีมองเดียวกันในฐานะคนทำงานศิลปะแล้วก็วาดภาพเหมือนกันนะฮะเหตุผลและข้อสันนิษฐานบางอย่างจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในบริบทของผู้ที่วาดภาพผมจึงขอเกริ่นออกตัวไว้ที่นี้ว่าอะไรที่เป็นความเห็นของผมจริงๆเนี่ยผมจะระบุว่าเป็นความเห็นของผมซึ่งมีหลายสิ่งที่ขัดแย้งกับนักประวัติศาสตร์ศิลป์สิ่งใดที่เป็นข้อมูลที่ผมได้รับมาจากต้นทางจากอิตาลีหรือจากมิลานผมก็จะระบุว่าเป็นข้อมูลที่ผมได้บันทึกมาและขอให้ใช้ข้อมูลต่างๆที่พอจะเป็นประโยชน์เนี้ยเพื่อพิจารณาและค้นคว้าเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของคาราวาโจสำหรับผู้ที่สนใจต่อไปนะฮะเนื่องจากทุกวันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของเขาเนี่ยมันค่อนข้างคลุมเครือแล้วก็ยังไม่กระจ่างสิ่งที่ใช้ในการอ่านงานของเขาในทุกวันนี้มันมีแค่บันทึกเอกสารแวดล้อมจากการประเมินและการสันนิษฐานเท่านั้นแม้แต่นักวิเคราะห์วิจัยหรือนักประวัติศาสตร์ศิลป์ในอิตาลีเองเนี่ยยังได้แต่แค่กล่าวว่าผลงานของคาราวาโจมีหลายชิ้นที่ต้องใช้แค่คำว่าเชื่อกันว่าหมายถึงว่าเชื่อกันว่าเป็นคาราวาโจวาดไม่ได้หมายความว่าทุกชิ้นที่จัดแสดงอยู่หรือที่แจ้งว่าเป็นคาราวาโจจะเป็นคาราวาโจทั้งหมดนะหรือเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีข่าวว่ามีการค้นพบผลงานคาราวาโจใหม่ๆเกิดขึ้นมาหรือมีการขุดพบกระดูกของคาราวาโจที่มีการตรวจ DNA กันผมก็ไม่ทราบว่าตรวจ DNA ยังไงนะเอาไปเทียบกับอะไรที่โบสถ์แห่งหนึ่งใกล้กับเมืองชายทะเลที่เขาเสียชีวิตแล้วก็มีความพยายามกำลังจะทำสถานที่แห่งนั้นให้เป็นสถานที่เหมือนเพื่อการล้ำลึกถึงตัวงานของเขาซึ่งเรื่องนี้ข้อเท็จจริงประการใดคงต้องรอให้อนาคตเป็นตัวพิสูจน์ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะก่อนเข้าสู่เนื้อหาผมขอขอบคุณและขอมอบคุณความดีและประโยชน์ทั้งหลายในการบรรยายครั้งนี้ถ้าจะมีอยู่บ้างให้กับคุณเดเมเทียโอ ปาปาโรนีนะฮะนักประวัติศาสตร์ศิลป์นักวิชาการนักเขียนและพันธรัตน์ผู้เปิดทางให้ผมเข้าไปสู่ข้อเท็จจริงหลายอย่างของจิตรกรรมตะวันตกโดยเฉพาะผลงานของคาราวาโจขอน้อมคารวะมาณที่นี้ด้วยนะครับผมจะเข้าสู่เนื้อหานะฮะ ตัวเนื้อหาเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องตามหัวข้อรวมๆกันไปโดยเริ่มที่คำถามทั้งเรื่องของตัวจิตรกรรมตัวเทคนิควิธีการที่ใช้และโลกทัศน์ในงานที่มีผลมาจากโลกทัศน์ในชีวิตจริง โดยในส่วนแรกเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของภาพรวมเกี่ยวกับชีวิตและโลกทัศน์ของเขาซึ่งส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนของข้อสันนิษฐานในเชิงเทคนิคที่ต้องใช้ว่าข้อสันนิษฐานเพราะว่าความเห็นและข้อสังเกตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากการวิเคราะห์คาดการณ์จากบริบทแวดล้อมทั้งนั้นอย่างที่ผมกล่าวไว้ในตอนแรกนะฮะเนื่องจากคาราวัจโจมีอายุการทำงานที่สั้นมากเพราะอายุเขาสั้นนะฮะไปสร้างโจทย์ไว้เยอะและชื่อเสียงของเขาก็ถูกลืมเลือนอย่างรวดเร็วหลังจากที่เขาเสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะไว้ค่อยคุยกันอีกทีในช่วงหน้านะฮะคาราวัจโจเนี่ยเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่มีคุณสมบัติชีวิตคล้ายๆกับแวนโกะนะฮะคือเวลาเอ่ยถึงผลงานเขาเนี่ยเราต้องเอ่ยถึงชีวิตที่โลดโผนของเขาคู่ไปด้วยเหมือนว่าชีวิตและผลงานของเขาเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันมักจะถูกเล่าด้วยมุมมองที่เป็นโรแมนติกซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างล่อแหลมพอสมควรคาราวัจโจสำคัญยังไงนะฮะผมไม่แน่ใจว่านิทรรศการครั้งนี้เนี่ยมันถูกนำเสนอในลักษณะที่แทบจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับคนกว่า 90% ในประเทศนี้มีอยู่เพียงอาจจะประมาณ 10-15% ที่รู้กันอยู่แล้วว่าคาราวัจโจคือใครและเขาสำคัญยังไงในช่วง 3-4 ปีมาเนี้ยผมมีโอกาสชมผลงานของคาราวัจโจในนิทรรศการต่างๆแบบรวมผลงานแล้วก็แบบมิวเซียมเพอร์มาเนนต์รวมทั้งหมดประมาณ 7 ครั้งนะฮะในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีที่ไหนเลยที่จะไม่เห็นภาพคนต่อแถวยาวเหยียดไม่ว่าแดดจะร้อนฝนจะตกเพื่อเข้าชมนิทรรศการเนี่ยคิวยาวมากแม้แต่ผลงานแบบ Permanent Collection ก็ตามนะฮะมีที่เดียวเท่านั้นที่คนมักจะเดินผ่านเลยไปเลยคือที่ลูฟไม่มีใครสนใจงานคาราวัจโจที่ติดอยู่เพราะว่าจะมุ่งไปหาโมนาลิซามุ่งไปเซลฟี่กับโมนาลิซากันหมดนะฮะครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็เช่นเดียวกันผมเพลินโชคดีที่คุณเต้ภัทรติดต่อผมมาตอนช่วงที่ผมอยู่ที่นั่นพอดีพอเสร็จงานผมเลยมีโอกาสได้นั่งอยู่หน้าผลงาน3ชิ้นนั่นแหละแล้วก็เขียนบทบรรยายที่ผมใช้ในวันนี้ที่นั่นก็ทำงานได้อย่างสะดวกเพราะลูกทัวร์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มายุ่งกับคาราวัจโจเลยนะครับไปหาดาวินชีกันหมดกลับมาสู่คำถามที่ว่าคาราวัจโจสำคัญยังไงนะฮะต่อโลกตะวันตกนี่เป็นภาพที่ผมลองเสิร์ชดูนะฮะในนิทรรศการล่าสุดของคาราวัจโจที่มิลานผมมีโอกาสได้ไปชมอยู่ในช่วงเปิดนิทรรศการใหม่ๆตอนนั้นคนยังไม่เยอะมากแต่เมื่อหมดนิทรรศการเนี่ยเขาสรุปว่ามีคนเข้าชมทั้งหมด 420,000 คนสำหรับการชมนิทรรศการคาราวัจโจในมิลานผมถือว่ามหาศาลมากนะเพราะว่ามันไม่เหมือนการแสดงงานในเมืองใหญ่ๆอย่างปารีสอะไรอย่างนี้ 420,000 คนผมถือว่าเป็นวอลลุ่มการชมงานศิลปะที่สวยงามมากๆแล้วมันคุ้มกับการจัดการการลงทุนต่างๆในหอศิลป์ของเขาสำหรับคาราวัจโจเนี่ยมันจะมีจิตรกรสักกี่คนนะที่ถูกยกย่องหรือได้สมัญญานามต่อท้ายชื่ออย่างที่คาราวัจโจได้รับนะฮะเขาถูกยกย่องให้เป็นอะไรหลายอย่างมากเช่น The Man Who Changed Western Art นะฮะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงศิลปะตะวันตกทั้งหมดหรือเป็น Master of the Modernอันนี้น่าสนใจนะฮะ Master of the Modern สำหรับผมถือว่าเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเขาสามารถเคลมว่าเขาเป็น Master of Modern ได้ตั้งแต่ศตวรรษที่17และยังเป็นอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างที่นักประวัติศาสตร์ศิลป์ในยุคสมัยเราเนี่ยได้ยกย่องให้เขานะฮะเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยสร้างแบบแผนใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับมุมมองทางจิตรกรรมต่อศิลปินร่วมสมัยในศตวรรษ16-17 แล้วก็รุ่นถัดมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะฮะส่งอิทธิพลต่อเนื่องข้ามยุคข้ามชาติไปสู่สู่จิตรกรอีกหลายยุคหลายสมัยนะฮะแม้ว่า ความจริงที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือหลังการตายของเขาเนี่ยชื่อและผลงานของเขาถูกลืมอย่างรวดเร็วซึ่งอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากและไม่มีใครกล่าวถึงอีกเลยนะในอีก300ปีต่อมาหมายถึงว่าหลังจากที่เขาตายปุ๊บศิลปะในโรมในอิตาลีมันมีความเฟื่องฟูมากมันมีอาร์ติสต์หน้าใหม่ๆขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ถูกพูดถึงอีกเลยไม่มีใครรู้จักคาร์วัจโจอีกเลยจนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ไม่หลักไม่ถึง100ปีมานี้เองคาร์วัจโจเกิดเมื่อวันที่28กันยานะ1571นะครับภาพที่ปรากฏเป็นพอร์เทรตของคาร์วัจโจภาพนี้ก็เขียนโดยศิลปินร่วมสมัยในยุคนั้นกับอีก 2-3 ภาพที่เขาเขียนหน้าตัวของเขาเองปรากฏอยู่ในภาพเขียนของตัวเองนะฮะคาร์วัจโจเสียชีวิตในวันที่18กรกฎาคม1610รวมอายุได้38ปีเท่านั้นเป็นศิลปินที่อายุสั้นแต่ในช่วงอายุที่สั้นนั้นน่ะมันก็เป็นช่วงอายุที่ช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันและความมืดเหมือนที่เราสัมผัสได้ในงานเขานะไม่ค่อยมีใครรู้จักชีวิตในวัยเด็กและครอบครัวเขามากนักรู้แค่ว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นสถาปนิกก็ได้นะฮะชื่อของคาร์วัจโจเนี่ยจริงๆแล้วคือมิเคลันเจโลเมริซีเดคาร์วัจโจนะฮะชื่อจริงๆเนี่ยคือมิเคลันเจโลเมริซีแค่นั้นเองนะครับคำว่าเดคาร์วัจโจเป็นเหมือนสร้อยต่อท้ายที่บอกให้เราทราบถึงถิ่นที่เกิดอันเป็นชื่อเมืองเล็กๆนะฮะทางใต้ของเบอร์กาโมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันมีข้อถกเถียงกันในทางวิชาการมาพอสมควรแต่จากการค้นพบหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาร์วัจโจน่าจะเกิดที่มิลานนะฮะแล้วแม่ของเขาเนี่ยได้อพยพพาคาร์วัจโจเนี่ยไปยังเมืองที่ชื่อหรือเมืองหรือหมู่บ้านที่ชื่อว่าคาร์วัจโจในภายหลังเพื่อหนีจากโรคระบาดจึงทำให้เขาเข้าใจว่าเขาเกิดมาจากที่นั่นหรือเป็นคนท้องถิ่นที่นั่นซึ่งภายหลังเนี่ยคนจึงเรียกเขาแบบนี้จึงทำให้เรารู้จักเขาในนามของคาร์วัจโจนะครับเรื่องการเรียกศิลปินในสมัยนั้นจากถิ่นที่เกิดเนี่ยเป็นเรื่องปกติมีเคสหลายเคสนะที่เรารู้จักชื่อศิลปินมาจากที่เกิดของเขานะฮะเช่นเอลเกรโกแปลว่า the Greek แปลว่าคนกรีกนะฮะเอลเกโกเนี่ยชื่อจริงชื่อโดมินิโกสทีโอโตโคปูโลสนะครับเป็นชาวกรีกที่ไปรับจ้างวาดรูปในราชสำนักสเปนนะฮะคราวนี้พอเป็นชาวต่างชาติที่ไปทำงานอยู่ในสเปนเขาก็เรียกว่าคนกรีกคราวนี้คนกรีกในภาษาสเปนอาจจะออกเสียงว่าเอลเกรโกเขาก็เลยเรียกว่าเอลเกรโกคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นชื่อเอลเกรโกมาจนถึงทุกวันนี้ที่เรารู้จักเขาในนามนี้นะในยุคสมัยของคาร์วัจโจเนี่ยนะครับมันเป็นยุคของความรุนแรงปราศจากความสงบสุขในช่วงที่เขาเกิดมาเนี่ยมันไม่มีความปลอดภัยเลยช่วงนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยสงครามนะฮะมีสงครามที่เกิดขึ้นหลายครั้งเช่นสงครามที่เลพันโตนะฮะเป็นสงครามที่ขับไล่ผู้บุกรุกจากตุรกีออกจากคริสตจักรตอนที่เขา6ขวบเนี่ยเกิดกาฬโรคระบาดฆ่าชีวิตผู้คนมากมายนะรวมทั้งพ่อเขาด้วยทำให้เขาต้องอพยพอย่างที่กล่าวในตอนต้นนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คาร์วัจโจต้องเผชิญกับชีวิตที่ยากลำบากเลวร้ายต้องดิ้นรนต่อสู้เอาตัวรอดทุกวิถีทางคาร์วัจโจเนี่ยถูกส่งกลับมามิลานหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องวิกฤตเกี่ยวกับโรคระบาดและอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเพื่อมาทำงานในสตูดิโอแล้วก็มาฝึกฝนฝีมือการเขียนรูปในสตูดิโอของซิโมเน่เปเตอร์ซานโนนะครับอยู่ประมาณ4ปีที่สตูดิโอของเพเทอร์ซาโนเนี่ยคาร์วัจโจได้เรียนรู้ฝึกฝนฝีมือในการวาดรูปที่ได้รับถ่ายทอดมาทั้งเรื่องของการวาดภาพในแบบเรียลลิสติกนะครับการวาดภาพเหมือนจริงในสกุลช่างลอมบาร์ดนี่เป็นสกุลช่าง เขียนภาพทางตอนเหนือนะฮะของอิตาลีที่เน้นความเป็นธรรมชาตินะฮะเน้นการใช้สีเน้นการแสดงออกในเรื่องของแสงแบบจะพูดยังไงดีแบบเวนิสหรือแบบเวนิเทียนสคูลนะฮะที่ช่วงนั้นเนี่ยเป็นที่นิยมและตัวครูของเขาเนี่ยก็ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของทีเชียนด้วยเพราะนั้นเท่ากับว่าดูคล้ายๆกับเขาเป็นหลานศิษย์ของทีเชียนอะไรแบบนี้การเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นศิลปินลอมบาร์ดีเนี่ยหรือแนวศิลปินลอมบาร์ดเนี่ยทำให้ภายหลังนักวิชาการศิลปะในมิลานนะครับมักเรียกเขาอย่างเฉพาะเจาะจงว่าเดอะลอมบาร์ดมาสเตอร์แต่ครั้นี้เนี่ยคำนี้เรามักไม่ค่อยได้ยินใครเรียกคาราวัจโจในโลกภายนอกเท่าไหร่นะฮะมีเฉพาะในอิตาลีที่เขามักจะเรียกคาราวัจโจว่าลอมบาร์ดมาสเตอร์หลังจากที่แม่เขาเสียชีวิตในปี 1591 เนี่ยแล้วก็มีคดีกับตำรวจในมิลานเนี่ยคาราวัจโจอายุประมาณ20ก็ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างแล้วมุ่งหน้าไปแสวงโชคที่โรมอายุ20ปีก็เริ่มก่อคดีแล้วนะครับเริ่มก่อเหตุที่โรมเนี่ยมันเป็นเมืองที่จิตรกรทุกคนในสมัยนั้นเนี่ยต้องไปหากคาดหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะที่โรมเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีกว่านะเป็นศูนย์กลางของศาสนามีนักบวชชั้นสูงมีพ่อค้ามากมายย่อมที่จะต้องมีการจ้างงานวาดภาพตามสถานที่ต่างๆคาราวัจโจจึงตัดสินใจไปเสี่ยงตายที่นั่นนะฮะช่วงแรกเนี่ยคาราวัจโจใช้ชีวิตอย่างค่อนข้างยากลำบากเจ็บป่วยเจียนตายใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนสุงสิงอยู่กับพวกรับจ้างวาดรูปขี้เมาแล้วก็พวกนักเลงนักดาบนะในสมัยนั้นเนี่ยกรุงโรมถือเป็นสวรรค์ของมิจฉาชีพต่างถิ่นซึ่งเป็นพวกที่ใช้ชีวิตตามคติอิตาเลียนแบบหนึ่งที่ว่าเนคสเปซเนคเมทูนะฮะคำนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า without hope without fear นะฮะมันเป็นคติในการใช้ชีวิตแบบเหมือนคนที่ไม่มีอะไรจะเสียนะคือใช้ชีวิตไปลุยไปข้างหน้าวันๆไม่มีต้นทุนในชีวิตเท่าไหร่พร้อมที่จะสู้รบพร้อมจะเสียแลกกับอะไรต่างๆได้คำนี้ปรากฏในภาพยนตร์คาราวัจโจของดิเรกจาแมนในปี 1986 ด้วยนะฮะในภาพยนตร์นั้นมันจะมีตอนหนึ่งที่คาราวัจโจหยิบมีดสั้นออกมาบนใบมีดสลักคำ no hope no fear นี้ไว้นะฮะตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่เข้าใจความหมายของมันมากนักในสมัยที่ดูหนังคาราวัจโจช่วงนั้นจนภายหลังเนี่ยจึงเข้าใจว่าความหมายของคำนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทัศนคติการใช้ชีวิตของเขาที่สะท้อนความโหดร้ายแล้วก็การต่อสู้เอาตัวรอดในสมัยนั้นยังไงนะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมเคยคิดอยากแอบไปสักคำนี้ไว้เหมือนกันตอนที่เขาคิดใหม่ๆคิดว่าเท่ดีแต่พอคิดได้ว่าตัวเองยังมีความหวังอยู่นะแล้วก็ยังกลัวนู่นกลัวนี่อยู่เลยเปลี่ยนใจสำหรับผมเนี่ยไอ้คติเนี่ยมันแสดงถึงโลกทัศน์ของคาราวัจโจที่สะท้อนออกมาผ่านจิตรกรรมของเขาในช่วงต่อมาได้ชัดเจนมากนะครับว่าโลกนี้มันมีแต่ความจริงที่โหดร้ายดังนั้นพวกจิตรกรรมโลกสวยเนี่ยจงไปตายซะเถอะอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยชอบแนวคิดนี้อยู่หลังจากที่คาราวัจโจดิ้นรนชีวิตอยู่ตามข้างถนนฝึกฝนฝีมืออะไรอยู่กับเพื่อนจิตรกรอยู่พักหนึ่งผลงานที่ฝึกหัดมาครั้งอยู่ที่มิลานเนี่ยก็ได้ไปเข้าตาจิตรกรที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในขณะนั้นคาราวัจโจจึงได้ไปทำงานอยู่ในสตูดิโอของจิตรกรของโรมที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนั้นนะครับจิตรกรคนนั้นคือจูเซปเป้เซซารีนะฮะเซซารีเนี่ยว่าจ้างให้คาราวัจโจมาช่วยงานในสตูดิโอและที่เนี่ยเป็นที่ผลงานชิ้นแรกๆอันเป็นผลงานที่เรารู้จักกันดีได้ถูกวาดขึ้นนะครับคราวนี้ผมจะขอใช้เชิงอัดอธิบายระบบสตูดิโอในอดีตสักนิดหนึ่ง เดี๋ยวท่านจะงงว่าเอ๊ะแล้วเซซารีก็เป็นอาร์ติสแล้วมาจ้างคาร์วาโจไปวาดรูปอะไรยังไงเดี๋ยวจะมีประเด็นว่าแล้วทำไมศิลปินไม่วาดรูปเองอีกนะครับคือระบบสตูดิโอในอดีตเนี่ยมันไม่มีเรื่องศิลปินไม่มีเรื่องระบบแสดงงานในแกลเลอรี่มันไม่มีอะไรอย่างนี้มันคือการรับจ้างวาดรูปตามการใช้งานมีสถานที่ไหนมามีวัดมีโบสถ์มีพ่อค้าวานิชอยากได้รูปไปติดบ้านก็มาจ้างวาดมันเป็นสถานที่รับจ้างวาดรูปก็จะมีช่างเขียนภาพที่ประจำอยู่ราชสำนักก็เรียกว่าช่างเขียนของราชสำนักเป็นช่างเขียนของตระกูลเป็นช่างเขียนของอะไรต่างๆซึ่งช่างเขียนเหล่านั้นเมื่อรับงานมากขึ้นงานล้นมือก็ไปหาลูกมือไปหาลูกศิษย์มานั่งวาดช่วยกันเขียนช่วยกันทำอะไรแบบนี้เวลัสเควสนะครับอยู่ในราชสำนักสเปนได้รับคำสั่งให้เขียนพอร์เทรตของคิงฟิลิป52รูปใครจะไปเขียนทัน52รูปก็ไปต้องมาจ้างต้องไปหาลูกศิษย์ต้องมาอะไรฝึกฝนตัวเองเขียนเฉพาะพอร์เทรตกับฟิกเกอร์ให้ลูกศิษย์เขียนแบ็กกราวด์ผมมีโอกาสเห็นรูปของเวลัสเควสรูปหนึ่งที่ลูกศิษย์เขียนเสร็จแล้วรอให้เวลัสเควสเขียนแบ็กกราวด์เขียนตัวฟิกเกอร์แต่เบิร์นยังเขียนไม่เสร็จเลยเห็นว่าจริงๆแล้วลูกศิษย์เขียนเก่งกว่าเวลัสเควสหลายชิ้นที่งานของลูกศิษย์ได้มาแสดงอยู่ในห้องเดียวกับเวลัสเควสแล้วทำให้คนสับสนมากว่างานชิ้นไหนเป็นงานของเวลัสเควสจริงๆแม้แต่ในลูฟนะฮะหลังๆที่พอเขาพบว่างานชิ้นนี้ไม่ใช่เวลัสเควสนี่มันเป็นงานของลูกศิษย์ที่เขาจะใช้คำว่า pupils เขาก็ย้ายไปอยู่ในห้องข้างๆแทนปัจจุบันก็เลยมีงานที่เป็นของเวลัสเควสจริงๆอยู่แค่2ชิ้นเท่านั้นในลูฟนะที่เหลือเป็นงานของลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยมีเลมบรันต์เท่านั้นที่เป็นเจ้าแรกๆที่เปิดรับงานเองโดยไม่มีผู้อุปถัมภ์นะมีสตูดิโอเป็นเอกเทศรับว่าจ้างเขียนรูปนะลูกศิษย์เขียนแบ็กกราวด์บางเขาเขียนพอร์เทรตบางอะไรแบบนี้ทั้งหมดเพื่อการอยู่รอดเพื่อชีวิตเพื่อแลกกับสตางค์ในการดำรงชีวิตไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับนี่คือผลงานชิ้นแรกๆของคาร์วาโจนะชื่อว่ายังสิกบาคัสเป็นเทพแห่งสุราเทพแห่งเหล้าองุ่นนะตอนผมเห็นผลงานนี้ครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงสิ่งผิดปกติว่าทำไมเทพบัคคัสไม่กลางดูไม่มึนเมาไม่เหมือนบัคคัสของทิเชียนบัคคัสของคาร์วาโจดูขมุกขมัวเหมือนศพนะฮะเหมือนคนป่วยเพราะจริงๆชื่องานเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยางซิกบัคคัสเพราะจริงๆแล้วมันคือคนป่วยนี่เองนี่เป็นผลงานชิ้นแรกๆที่คาร์วาโจได้ทำขึ้นมาในสตูดิโอของเซซารีนะฮะที่แสดงให้เห็นว่าคาร์วาโจเริ่มเอาชีวิตตัวเองเข้ามาซ้อนทับเรื่องราวในจิตรกรรมที่เขาวาดซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญมากที่จะพูดถึงต่อไปเนื้อหาของรูปเนี่ยที่ผมว่ามันผิดปกติเพราะว่าบัคคัสเป็นเทพคาร์วาโจทำให้เทพแห่งเหล้าองุ่นป่วยได้มีอายุด้วยเพราะว่าเป็นยังซิกบัคคัสมีอายุแสดงว่ามีการเจริญเติบโตดังนั้นก็ต้องมีการตายซึ่งวงจรชีวิตตามธรรมชาติแบบนี้นี่มันมนุษย์ชัดๆนะมันไม่ใช่เทพเราไม่เคยรู้ว่าเทพเกิดมาอย่างไงเทพตอนเป็นเด็กแล้วเทพโตมาอย่างไงเทพตายอย่างไงเราจะรู้จักว่าเทพมันโตมาก็เป็นผู้ใหญ่เลยนะฮะแต่คาร์วาโจทำให้วงจรชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเข้าไปทับซ้อนกับเรื่องราวในเพนติ้งคาร์วาโจทำให้เทพเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอในภาพเขียนซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวจะว่ากันในภายหลังในงานชิ้นอื่นๆหลังจากรูปนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถพบบัคคัสที่เป็นมนุษย์ขี้เมาได้อีกใน33ปีต่อมาในงานของเวลัสเควสนะฮะนักประวัติศาสตร์ศิลป์บางท่านรวมถึงผมด้วยมักเชื่อมโยงอะไร บางอย่างในงานของคาร์วาโจกับเวลัสเควสเข้าด้วยกันนะฮะมันเป็นอิทธิพลบางอย่างที่เราสามารถสัมผัสได้แม้ว่าเทคนิคและวิธีการนำเสนอมันจะแตกต่างกันคนหนึ่งเป็นคนที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับในคัมภีร์เรื่องของศาสนาส่วนอีกคนหนึ่งมาเน้นการเขียนเพื่อซัพพอร์ตราชสำนักแต่มันมีรอยร่องรอยสำคัญบางอย่างที่ทำให้เห็นถึงความแข็งแรงในโครงสร้างทางอิทธิพลที่ส่งถ่ายถึงกันนะฮะอันนี้เป็นภาพแรกๆที่เราจะเริ่มเห็นเขาใช้ลักษณะของชุดสีอันจะกลายเป็นลักษณะเฉพาะที่นิยมกันในศตวรรษที่17หรือยุคบาโรกนะครับนั่นคือการใช้สีประเภทไอรอนออกไซด์คัลเลอร์นะฮะหรือเป็นสีในตระกูลโอเคอร์อย่างพวกเรดโอเคอร์เยลโล่โอเคอร์หรือสีในตระกูลอัมเบอร์นะฮะแล้วก็มีสีอีกอื่นๆอีกมากมายที่เป็นในลักษณะของออร์แกนิกเช่นสีจากถ่านกระดูกนะครับที่จะต้องพูดเรื่องสีนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าลักษณะของศิลปะในแต่ละยุคแต่ละสมัยในแต่ละภูมิประเทศเช่นในฟลอเรนซ์ในเวนิสในโรมมีลักษณะที่แตกต่างกันในทางกายภาพอย่างเห็นได้ชัดจากชุดสีที่ใช้นะเช่นเมืองท่าอย่างเวนิสมันอยู่ใกล้ท่าเรือมันเป็นจุดศูนย์กลางของการติดต่อค้าขายในประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินที่อยู่ในเวนิสเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงการใช้พิกเมนต์ได้มากกว่าเราจะพบงานสีฟ้างานสีสวยต่างๆในงานของทิเชียนในงานของศิลปินที่เป็นทำงานจากเวนิสนะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเข้าถึงตลาดของแมทเทียลได้มากกว่าในขณะที่ศิลปินในท้องถิ่นที่ไกลๆไปก็จะใช้สีหรือใช้แมทเทียลที่สอดคล้องกับภูมิประเทศที่เขาหามาได้นะฮะคาร์วาโจก็เหมือนกันคือถ้าให้เราประเมินเนี่ยอย่างสีน้ำมันที่ขายในท้องตลาดผมขอเล่านิดนึงมันจะถูกแบ่งเป็นซีรีส์ต่างๆตามคุณสมบัติของแมทเทียลที่นำมาใช้และตามคุณค่าของวัสดุที่นำมาใช้เช่นสีน้ำมันหลากหลายยี่ห้อก็จะแบ่งเป็นซีรีส์1ซีรีส์2ซีรีส์3ซีรีส์4อะไรแบบนี้ตามแมทเทียลต่างๆสีซีรีส์แพงๆซีรีส์สูงๆที่มีสีสันสวยงามสีฟ้าสีม่วงสีเทอร์คอยซ์มันทำมาจากอัญมณีนะมันทำมาจากแมทเทียลที่มันมีค่านะส่วนสีซีรีส์ต่ำๆสีขาวทำมาจากตะกั่วทำมาจากออกไซด์ของโลหะบ้างทำมาจากดินบ้างอะไรพวกนี้เป็นสีที่ต่ำๆหน่อยซีรีส์ต่ำๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะพูดได้ว่าเนี่ยคาร์วาโจใช้สีซีรีส์ต่ำๆทั้งนั้นสีราคาถูกนะเป็นสีซีรีส์ที่ไม่ใช่จิตรกรที่ร่ำรวยจะใช้นะนี่ก็เป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ทำในช่วงที่อยู่ที่เซซารีเหมือนกันที่ทำอยู่ในสตูดิโอนั้นนะเป็นภาพเด็กผู้ชายกับตะกร้าผลไม้ผลงานชิ้นนี้ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการศึกษาวิชาการเกี่ยวกับคาร์วาโจในอิตาลีนะฮะเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจหรอกทำไมรูปนี้ถึงพูดง่ายๆว่าทำไมรูปนี้ถึงดังกว่ารูปอื่นๆมากนักผมได้ข้อสรุปข้อหนึ่งก็คือว่าตัวผลงานชิ้นนี้มันแสดงรากของการเรียนรู้ในแนวเหมือนจริงในสกุลช่างลอมบาร์ดได้ดีนะฮะคือสกุลช่างลอมบาร์ดอย่างที่บอกว่าเป็นการแสดงถึงเรียลลิสติกในแบบธรรมชาติอย่างมีลักษณะเฉพาะมีนักวิจัยทางธรรมชาติเนี่ยเคยวิจัยอันนี้ผมไม่ออกความเห็นนะเขามาวิจัยภาพนี้แล้วบอกว่าใบไม้ผลไม้ของคาร์วาโจที่วาดอยู่ในรูปนี้โอ้โหมันแทบจะระบุสปีชีส์ได้มันแทบจะระบุสายพันธุ์ได้เลยแสดงให้เห็นว่าใบไม้แต่ละใบถูกเชื้อราเชื้อโรคอะไรกินได้บ้างคือมันเหมือนกับว่าเขาถ่ายทอดมันออกมาได้ดีอย่างเป็นธรรมชาติมากๆแล้วมันสะท้อนสกุลช่างลอมบาร์ดดังนั้นเนี่ยทางอิตาลีเองก็อาจจะชื่นชมในสกุลช่างนี้อยู่ เป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะเลยให้ความสำคัญกับผลงานชิ้นนี้อย่างมากด้วยในช่วงแรกๆเนี่ยคาร์วาโจทำงานในเรื่องราวของหุ่นนิ่งนะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของงานในตระกูลลอมบาร์ดนะครับช่วงแรกๆคาร์วาโจทำงานในเรื่องราวของหุ่นนิ่งและชีวิตประจำวันนะที่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าภาพชีวิตประจำวันในช่วงแรกๆเริ่มโชยกลิ่นความมืดมนบางอย่างมาสู่ในผลงานแล้วมันไม่ได้สวยงามตามอุดมคติเทพๆแบบที่เคยมีมาแล้วภาพวาดในอดีตเนี่ยเรามักจะเห็นภาพบุคคลที่สวยงามหน้าตาจิ้มลิ้มแก้มสีชมพูนะฮะปรากฏเป็นแบบเพื่อนำเสนอความรื่นรมย์ของชีวิตแต่ของคาร์วาโจเนี่ยมันมีแต่ความจริงที่เขาเห็นตามท้องถนนคนรอบๆตัวมันมีแต่พวกเล่ร่อนมีพวกขอทานมีหัวขโมยซึ่งแน่นอนว่าเขาสะท้อนมันลงไปในผลงานนะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผลงานทำนองนี้ถูกวาดตามอีกมากมายนะฮะผลงานของคาร์วาโจช่วงแรกๆในการเสี่ยงโชคที่โรมเนี่ยสะท้อนความจริงของชีวิตของเขาออกมาอย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับมันมีความลำบากมันมีความต้องดิ้นรนแค่ไหนเขาล้มป่วยแล้วต้องเข้าไปรักษาตัวในสถานพยาบาลของคนเร่ร่อนอนาถาจนหายป่วยเนี่ยจึงมีโอกาสเข้ามาทำงานกับเซซารี่อย่างที่พูดให้ฟังนะฮะและเริ่มต้นวาดภาพที่เรารู้จักกันดีเช่นภาพหุ่นนิ่งผลไม้และภาพที่กล่าวถึงภาพชีวิตประจำวันข้างถนนของเขาเนี่ยที่มีชื่อเสียงอีกหลายภาพเนี่ยเช่นภาพนี้นะฮะ Fortune Teller และภาพ The Card Sharps นะครับโดยเฉพาะภาพ Fortune Teller ภาพนี้มันทำให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างมากในฐานะจิตรกรที่น่าสนใจแห่งโรมคือพูดง่ายๆคือหลังจากเขียนรูปนี้เสร็จคาร์วาโจพลิกชีวิตเลยกลายเป็นจิตรกรที่ดังมากและเริ่มมีความคิดที่จะออกจากเซซารีแล้วเพราะเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มสถาปนารูปแบบของตัวเองขึ้นมาได้แล้วไม่จำเป็นต้องไปทำงานในสตูดิโอให้คนอื่นละผลงานชิ้นนี้ถูกซื้อไปในราคาถูกมากนะฮะว่ากันว่าถูกเป็นจำนวนเงิน8สกูดิซึ่งผมสารภาพผมไม่ทราบจริงว่า8สกูดินี่มันมีมูลค่าเท่าไหร่แต่จากประสบการณ์เนี่ยเคยเห็นผลงานในลักษณะภาพประดับแท่นบูชาในศาสนาคริสต์นะ The Outer Piece อะไรแบบนี้ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งเขียนมูลค่าของมันไว้ในขณะนั้นเป็นรูปวัว1ตัวOuter Piece บางรูปมีรูปวัว2ตัวอยู่ข้างล่างนะหมายถึงว่ารูปนี้วาดมาเพื่อแลกกับวัว2ตัวอะไรแบบนี้นะอันนี้เลยไม่รู้ว่า8สกูดิเนี่ยมันเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่แต่ต่อมาเนี่ยภาพนี้มันได้กลายเป็นสมบัติของนักสะสมและนายธนาคารที่ร่ำรวยมากในโรมซึ่งคนนี้ภายหลังได้กลายเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการทำงานของเขาในเวลาต่อมานะภาพเดียวกันนี้ถูกวาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปีถัดมาให้กับผู้ซื้อภาพ The Card Sharp คือรูปที่เป็นคนเล่นไพ่นะครับโดยสันนิษฐานว่านายแบบเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับนายแบบเนี่ยเป็นจิตรกรชาวซิซิเลียนนะฮะชื่อมาริโอ มินิติซึ่งจริงๆเป็นเพื่อนสนิทกับเขาร่วมหัวหกก้นขวิดมาด้วยกันนะฮะภาพ Fortune Teller ของคาร์วาโจ2ชิ้นเนี่ยมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะองค์ประกอบมันเป็นโครงสร้างใหญ่ของภาพเนี่ยมีความเหมือนกันมากเนื่องจากคาร์วาโจได้ใช้ภาพแรกเป็นต้นแบบมีโพสต์ที่ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองโดยส่วนตัวเนี่ยผมมีความคุ้นเคยกับภาพในเวอร์ชั่นที่2มากกว่าเพราะเห็นบ่อยนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยสับสนเหมือนกันเวลาเห็นเวอร์ชั่นที่1กับ2สลับกันเพราะมันคล้ายกันมากจนบางทีคนที่รู้จักงานคาร์วาโจแบบผ่านตาเนี่ยบางทียังไม่ได้นึกด้วยซ้ำไปว่าโอ้รูปนี้มี2รูปเหรอที่มันคล้ายๆกันซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะให้ดูว่ามันมีมากกว่านี้อีกคาร์วาโจก๊อปปี้ตัวเองอีกเป็นหลายต่อหลายรูปไปหมดนะครับซึ่งมันมีเหตุผลของมันอยู่นะฮะผลงานชิ้นนี้มีอิทธิพลต่อจิตรกรโรมสมัยนั้นแทบจะในทันทีทันใดที่ผลงานถูกนำออกเผยแพร่นะฮะ และส่งอิทธิพลข้ามภพข้ามชาติไปหาจิตรกรอื่นๆอีกหลายคนนะเช่นจอร์จเดลาทัวร์นะครับเขียนรูปนี้ในอีกหลายปีต่อมานะครับในเนื้อหาเดียวกันแล้วก็มีจิตรกรในกลุ่ม followers ของเขาอีกหลายคนมากนะครับที่หลังจากคาร์วาโจตายไปหรือในช่วงก่อนจะตายไม่กี่ปีหรือแม้แต่ในช่วงใกล้ๆกันนั้นก็ทำผลงานในลักษณะที่มีเนื้อหาแบบนี้ในสกุลแบบนี้มาตามกันมาอีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าเรื่องราวเนื้อหาที่มันเป็นเรื่องตลาดเป็นเรื่องแนวดักหน่อยๆมันกลายเป็นสิ่งที่สนใจในขณะที่เดิมเนี่ยมันมีแต่เรื่องราวของเทพเรื่องราวของราชสำนักเรื่องราวของความรื่นรมของชีวิตพอมีใครเริ่มนำเสนอข้อเท็จจริงของเนี่ยมิจฉาชีพที่มาหลอกดูดวงแล้วก็ลูดแหวนของคนดูดวงไปเนี่ยคนที่ลูกค้าที่มาให้ดูดวงเนี่ยมันเลยกลายเป็นจุดเป็นประเด็นของความสนใจขึ้นมาเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงของยุคสมัยนั้นที่เขาสะท้อนออกมานะฮะ ในสมัยนั้นเนี่ยการทำงานคลาสสิกแบบแมนเนอริสมันเป็นสิ่งแพร่หลายนะแมนเนอริสมันเป็นการทำงานที่ในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนมนุษย์นิยมเน้นการให้ค่าเน้นถึงความสำคัญของมนุษย์นะครับเขียนมนุษย์ในแง่บวกพูดง่ายๆนะฮะจิตรกรคลาสสิกเหล่านี้มักไม่ยอมรับวิธีคิดเกี่ยวกับการวาดภาพในแบบที่คาร์วาโจทำนะเพราะเขาดูว่ามันเป็นการพลิกมันเป็นแง่มุมที่เนกาทีฟเพราะว่าวิธีภาพวาดภาพแบบเก่าเนี่ยเขาจะใช้วิธีคัดลอกนะฮะและปรับปรุงภาพที่มาจากผลงานชิ้นเอกในอดีตอันนี้เป็นฟอร์แมตของงานศิลปะของงานเพนติ้งในสมัยก่อนนะใช้วิธีคัดลอกและปรับปรุงภาพรวมถึงเนื้อหาจากงานชิ้นเอกในอดีตมาสร้างเป็นงานชิ้นใหม่แต่คาร์วาโจเนี่ยไม่เอาเลยทิ้งขนบอะไรแบบนั้นออกไปแล้วมาใช้แบบจากคนจริงๆมาใช้แบบจากคนปกติสามัญที่พบตามท้องถนนมันจึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างตอนนั้นรับไม่ค่อยได้เพราะว่าบางทีไอ้คนที่มาอยู่ในเพนติ้งมันก็ไอ้คนที่เราเห็นพบหน้ากันอยู่บนท้องถนนนี่แหละบางทีมันก็คือโสเภณีบางทีก็คือขอทานที่เคยเห็นกันอยู่นั่นแหละเขาก็เลยรับไม่ได้เมื่อมันต้องกลายมาเป็นพระแม่มารีในรูปเขียนเมื่อมันต้องกลายมาเป็นบุคคลที่อยู่ในภาพเขียนที่เขาจะซื้อไปตกแต่งสถานที่ของเขาแต่รูปแบบลักษณะนี้มันทำให้จิตรกรอวังการ์ดในสมัยนั้นเริ่มตระหนักถึงความเป็นร่วมสมัยในศิลปะจากสิ่งที่คาร์วาโจทำนะความเป็นคอนเทมพอรารีความเป็นเนื้อหาที่เป็นคอนเทมพอรารีจริงๆในยุคนั้นที่ไม่ใช่การคัดลอกจากเรื่องราวเทพกรณำจากผลงานยุคต่างๆเนี่ยมันเริ่มฉายแววออกมาแล้วดังนั้นเนี่ยคาร์วาโจจึงเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินหัวก้าวหน้าในยุคนั้นจึงทำให้ผลงานเขาถูกคัดลอกถูกก๊อปปี้นะมาตลอดเวลาในช่วงนั้นภาพ Fortune Teller ที่ฉายไปเมื่อกี้นะฮะกับภาพ The Card Sharp เนี่ยมันแสดงชีวิตร่วมสมัยอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเกิดบนจิตรกรรมมาก่อนอย่างชัดเจนเท่านี้นั่นคือการแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่ต่อสู้ดิ้นรนในแบบมนุษย์นะฮะท่ามกลางการเอารัดเอาเปรียบและกลโกงจากมนุษย์ด้วยกันเมื่อก่อนมันจะเป็นเรื่องระหว่างเทพกับมนุษย์นะฮะเป็นเรื่องของคัมภีร์เป็นเรื่องของอะไรที่ถูกวางฟอร์แมตไว้แล้วแต่คราวนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์กับมนุษย์จริงๆซึ่งมันทำให้การพูดแต่เรื่องราวของพระคัมภีร์ในแบบที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันเชื่อมโยงกับโลกในชีวิตจริงไม่ได้เท่ากับงานของคาร์วาโจดังนั้นคนที่เห็นภาพของคาร์วาโจในยุคนั้นจะสามารถรับรู้สารที่คาร์วาโจเขียนได้อย่างทันทีทันใดเพราะว่านี่มันเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในโรมในท้องถนนอย่างที่เขาเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันนี่นาอะไรแบบนี้ชีวิตแบบนี้มันเลยทำให้งานของเขาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะฮะอย่างภาพที่ฉายบนจอเนี่ยไม่เคยมีใครเขียนอัศวินหรือนักดาบที่ถุงมือขาด ถุงมือโหว่นะซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เป็นเรื่องที่เป็นปกติอยู่แล้วสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันแบบนี้นะมันต้องมีเสื้อผ้าขาดบ้างไอ้ตรงนู้นตรงนี้คือหมายถึงว่าลุคของอัศวินนี่มันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์อยู่ตลอดเวลามันไม่มีความต้องสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาเสื้อผ้าก็คือเสื้อผ้ามันสามารถมีความเป็นไปได้ในการที่มันจะขาดได้คาร์วาโจก็เน้นประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อแสดงเห็นถึงข้อเท็จจริงอะไรแบบนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเนื้อหาที่ติดดินมากๆเลยกลายเป็นแบบอย่างของจิตรกรนับตั้งแต่ปี1594เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจิดจรัสในการเป็นจิตรกรคนสำคัญในกรุงโรมนะฮะช่วงนี้มีภาพหนึ่งที่ผมต้องพูดถึงเป็นพิเศษภาพนี้ในนิทรรศการข้างบนอยู่ตรงเวลาเดินเข้าไปจะอยู่ต้นๆเลยนะฮะเป็นภาพที่แวดวงวิชาการเกี่ยวกับคาร์วาโจให้ความสำคัญอย่างมากและเป็นหนึ่งในผลงานที่ผมชอบมากที่สุดภาพหนึ่งคือภาพ Boy Bitten by a Lizard นะฮะสันนิษฐานว่าอยู่ในช่วง1594ถึง1596เป็นภาพชิ้นไม่ใหญ่นะฮะในนิทรรศการนี้ถ้าทุกท่านไม่ได้รู้จักคาร์วาโจมากนะอาจจะเดินเลยผ่านไปเลยว่ามันสำคัญยังไงมันดียังไงสำหรับผมนะฮะอันนี้สำหรับผมภาพนี้ได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตรกรรมเคยสร้างมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนบระเบียบต่างๆทั้งวิธีการทั้งเนื้อหาทั้งความหมายถูกภาพนี้ทำลายอย่างย่อยยับไปหมดนะฮะเพราะภาพนี้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับจิตรกรรมในสมัยนั้นอย่างสมบูรณ์ที่สุดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าตามทัศนะของผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะ แค่ชื่อภาพเนี่ยมันก็สนุกแล้วเด็กถูกจิ้งเหลนกัดในอดีตมันไม่มีใครตั้งชื่อภาพอะไรแบบนี้เด็กถูกจิ้งเหลนกัดภาพนี้มี2เวอร์ชันนะฮะ อยู่ที่ฟลอเรนซ์ภาพหนึ่งและอยู่ที่ลอนดอนภาพหนึ่งเหมือนกันอีกแล้วนะในปี2015ผมมีโอกาสชมนิทรรศการหนึ่งที่ปารีสนะฮะชื่อนิทรรศการว่า From Giotto to Caravaggio The Passion of Roberto Longhi นะครับเป็นนิทรรศการที่พูดถึงผลงานโดยเริ่มต้นจากจอตโตมาสู่คาร์วาโจนะครับเป็นนิทรรศการที่น่าสนใจแล้วก็น่าประทับใจที่สุดนิทรรศการหนึ่งที่ผมเคยชมมานิทรรศการนี้จัดแสดงผลงานของคาร์วาโจร่วมกับจิตรกรหลายท่านที่มีแนวทางบางอย่างที่เชื่อมโยงกันตามทัศนะของลองกินะครับโรเบโตลองกิเนี่ยคือนักประวัติศาสตร์ศิลป์นักวิจารณ์และนักสะสมผลงานศิลปะที่ชุบชีวิตคาร์วาโจขึ้นมาให้เรารู้จักกันถ้าไม่มีคนนี้เราก็จะไม่มีวันรู้จักคาร์วาโจในโลกปัจจุบันนะฮะซึ่งไว้จะกล่าวถึงต่อไปนะฮะภาพนี้มันมีความซับซ้อนหลายอย่างมันมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกโลกในความคิดของคาร์วาโจนะฮะที่หมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างขัดแย้งและคลุมเครือนะภาพเด็กผู้ชายเนี้ยเชื่อว่าเป็นเพื่อนจิตรกรชาวซิซิลีของคนเดิมเขานะฮะมาริโอ มินิติเพราะว่าปรากฏอยู่ในรูปของเขาหลายภาพเนื้อหาภาพเนี้ยสันนิษฐานว่ามันเชื่อมโยงมาจากsculpture ชิ้นหนึ่งนะครับในสมัยโรมันนะฮะคือรูปอพอลโลซาวร็อกโทโนสนะครับหรือ The Lizard Killer นะฮะที่เสาจะเห็นว่ามีจิ้งเหลนอยู่ตัวหนึ่งเกาะอยู่มันเป็นประติมากรรมหินอ่อนของโรมันในช่วงศตวรรษที่1ศตวรรษที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพกรณำนะฮะในคติโบราณเนี่ยสัตว์เลื้อยคลานหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในงานมันถูกใช้เป็นสัญลักษณ์อยู่เสมอในการอุปมาอุปไมยเช่นงูพิษแทนความชั่วแทนบาปอะไรเงี้ยนะโดยเทพจะจำแรงร่างมาผ่านสัตว์เหล่านั้นมาสร้างปัญหาหรือมาขจัดปัญหาให้แก่มนุษย์หรือเทพด้วยกันนะ สัตว์เลื้อยคลานในงานชิ้นนี้เนี่ยอาจจะถูกคาร์วาโจใช้แทนช่วงเวลาทุกยากเจ็บปวดที่กำลังคุกคามเขาโดยลองคิดได้เสนอว่าคาร์วาโจน่าจะได้รับอิทธิพลจากภาพร่างสมัยเลยนะภาพหนึ่งนะฮะที่เป็นภาพเด็กถูกปูหนีบมือเป็นแรงบันดาลใจเนื้อหามันกระจ้อยร่อยมากนะรูปเด็กถูกปูหนีบเนี่ยนะครับแต่เขาหยิบมันมานำเสนอได้มีสัญลักษณ์ที่ถูกตีความในภายหลังหลายอย่างที่เอื้อให้กับเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับนัยยะทางเพศสูงมากในผลงานชิ้นนี้นะครับเช่นลูกเชอร์รี่นะครับลูกเชอร์รี่นิ้วกลางเข้าใจนะฮะนิ้วกลางลักษณะของการวางมือต่างๆจนถึงตัวของจิ้งเหลนเองเนี่ยที่มักถูกใช้อุปมาอุปไมยถึงอวัยวะเพศชายนะครับใบหน้าของเด็กเนี่ยแสดงอาการเจ็บปวดตกใจและมีความขยะแขยงในภาพให้ความจริงในรายละเอียดต่างๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นในจิตรกรรมก่อนหน้านี้นะเช่นสีหน้าอารมณ์ประหลาดๆแบบนี้มันเราไม่ค่อยเคยพบในจิตรกรรมในอดีตที่ผ่านมาหรือแม้แต่เล็บมือที่สกปรกมากเล็บมือดำปีเลยนะฮะหรือดอกไม้ที่แสดงถึงความรักก็มีความชัดเจนนะฮะมีดอกกุหลาบมีดอกจัสมินอะไรต่างๆนักประวัติศาสตร์ศิลป์บางท่านเชื่อว่าภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ที่คาร์วาโจต้องการสื่อถึงความเจ็บปวดที่ได้รับจากความรักและการเผชิญหน้ากับศัตรูในช่วงนั้นหรือในช่วงชีวิตที่ผ่านมามาถึงตรงนี้นะฮะหากเราเชื่อว่าคาร์วาโจเนี่ยใช้ศิลปะของเขาเป็นตัวแทนชีวิตและความจริงเพื่อซ้อนทับกับเรื่องราวที่เขาวาดภาพนี้มันอาจจะเป็นบันทึกที่ทำให้เราตีความถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาในช่วงนั้นได้ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้โลกทัศน์ของเขาเนี่ยส่งถ่ายไปยังงานศิลปะชิ้นอื่นๆอย่างมืดมนมากขึ้นนะฮะคือโดยส่วนตัวเนี่ยสำหรับผมรูปนี้มันกินความได้กว้างมากจนอาจพูดได้ถึงการล่วงละเมิดทางเพศนะคือมันมีความเป็นไปได้ที่ตัวงานมันจะถูกตีความมาแบบนั้นว่าเขาอาจจะนะครับอาจจะอยู่ในกลุ่ม #MeToo ด้วยนะฮะเพราะมันเป็นความลับที่มืดมนนะมีแต่ตัวเขาเท่านั้นเองที่บอกใบ้ความเป็นจริงของเขาได้ผ่านรหัสนัยยะที่เราต้องตีความกันนะฮะกลับมาสู่ในช่วง 2-3 ปีต่อมานะฮะหลังจากคาร์วาโจเริ่มมีชื่อเสียงมากๆเขาเริ่มขยับเนื้อหาไปอีกระดับหนึ่งนะฮะโดยหันมาเขียนภาพแนวประวัติศาสตร์ซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในหลายที่บรรยายเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับเพนติ้งเนี่ยว่า ในอดีตเนี่ยเขาวางฟอร์แมตของเนื้อหาจิตรกรรมไว้คร่าวๆ5อย่างนะครับจิตรกรจะต้องเขียนรูปจากโจทย์ทั้ง5อย่างเนี้ยผ่านการประเมินคุณค่าที่ต่างกันเริ่มต้นคุณก็ต้องเขียน still life ก่อนเขียนภาพหุ่นนิ่งก่อนจากนั้นถัดมาก็มาเขียนภาพทิวทัศน์จากภาพทิวทัศน์ก็เขียนภาพที่ประเมินคุณค่าสูงมากขึ้นคือภาพ Portrait เพราะภาพ Portrait มันสามารถที่จะเขียนภาพบุคคลสำคัญอะไรได้นะฮะถัดจากนั้นมาก็เป็นภาพชีวิตประจำวันและภาพที่เกี่ยวกับเทพกรณำหรือภาพที่เป็น historical painting นะฮะมันจะมี5ดีกรีของความเข้มข้นและความสำคัญที่ตัว painting เองจะนำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นออกมาซึ่งถ้าเราลองดูเนี่ยไอ้ทั้งหมดนี่ก็คือหลักการเรียนการสอนของนักศึกษาศิลปะที่เราเรียนมาในวิทยาลัยช่างศิลป์ในคอลเลจเราทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคือเขียนหุ่นนิ่งเขียนแลนด์สเคปเขียนพอร์เทรตเขียนเรื่องราวชีวิตประจำวันแล้วก็เขียนเรื่องราวอะไรที่มันใหญ่โตเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องอะไรต่ออะไรไปเริ่มต้นคาร์วาโจก็เขียนภาพหุ่นนิ่งถัดมาเขาเขียนชีวิตประจำวันคาร์วาโจไม่เคยมีภาพแลนด์สเคปนะ ถ้าเราสังเกตให้ดีไม่เคยมีภาพแลนด์สเคปแล้วก็น้อยครั้งมากที่จะมีภาพแลนด์สเคปปรากฏเป็นแบ็กกราวน์ในภาพงานของคาร์วาโจพอคาร์วาโจเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยเขาเริ่มขยับเนื้อหาไปอีกระดับหนึ่งคือระดับที่เขียนภาพแนวประวัติศาสตร์หรือจากคัมภีร์หรือเทพกรณำต่างๆเพราะว่ามันทำให้สถานะในการเป็นจิตรกรของเขาสเตเบิลมากขึ้นคนจะเคารพนับถือเลื่อมใสมากขึ้นซึ่งแน่นอนผลตอบแทนหรือสตังค์มันได้มากขึ้นเขาเริ่มวาดภาพที่มีเนื้อหาจากพระคัมภีร์นะฮะโดยคงหลักการและวิธีคิดต่อการทำงานจิตรกรรมเขาไว้อย่างเข้มข้นมากช่วงนั้นเขากลายเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโรมทั้งด้านดีและด้านร้ายฮะมีชื่อเสียด้วยฝีมือและวิธีคิดต่อการสร้างสรรค์งานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพลของผู้ว่าจ้างมีส่วนสำคัญต่อความมีชื่อเสียงของเขาในช่วงนี้นะฮะผมหมายถึงว่าถ้าคนจ้างเป็นผู้มีอิทธิพลมันก็ย่อมที่จะทำให้ผลงานของเขาได้ถูกเผยแพร่มากขึ้นความดังของเขาก็จะตามมาคือมันเป็นการเอื้อกันนะครับเขาได้รับงานสำคัญในการตกแต่งวิหารคอนทราเรลลี่นะฮะในปี 1599 ถึง 1600 ซึ่งผลงาน2ชิ้นของเขาเนี่ยก็คือรูปหนึ่งที่ฉายให้อยู่ตรงนี้นะฮะในงานเทศกาลเป็นรูปที่ใหญ่มากผมชอบดูมากเลยรูปนี้ในสเกลจริงเนี่ยโอ้โหมันใหญ่ใหญ่ให้พลังดีมากชื่อภาษาไทยว่าการพลีชีพของนักบุญแมทธิวนะครับและอีกรูปหนึ่งคือรูป Calling of Saint Matthew นะครับคือรูปนี้นะฮะสองรูปนี้ได้รับการชื่นชมมากจากในโรมสมัยนั้นซึ่งคำชื่นชมนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากจิตรกรและก็นักสะสมอวังการ์ดนั่นเองนะส่วนผู้อุปถัมภ์ศิลปะผู้ว่าจ้างเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะคาร์วาโจทำฉากที่ควรจะศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นฉากชีวิตประจำวันซะพระเยซูจะเดินเข้ามาเรียกเซนต์แมทธิวทั้งทีก็เดินมาเท้าเปล่านะฮะทุกอย่างมันดูบ้านๆมันดูติดดินไปหมดซึ่งคาร์วาโจก็มีความกล้าหาญนะที่จะนำเสนอภาพเนื้อหาของงานออกมาในรูปแบบนี้นะสิ่งที่น่าชื่นชมอีกประการหนึ่งในงานของคาร์วาโจในช่วงนี้คือการผนวกความรู้ทางจิตรกรรมที่เขาฝึกฝนมาในแบบลอมบาร์ดเนี่ยกับข้อสังเกตใหม่ๆในการเห็นของเขานะเขาเริ่มนำเสนอเทคนิคอย่างหนึ่งที่กลายเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาในยุคสมัยนั้นอย่างทันทีทันใดคือเรื่องการสร้างจุดเด่นในภาพด้วยความสว่างในที่มืดนะฮะหรือที่เราเรียกว่า Tenebrism Tenebrism ในภาษาอิตาเลียนเนี่ยมันหมายถึงความมืดความลึกลับหมายถึงแสงที่มันเลืองอยู่ในความมืดอะไรแบบนั้นนะคือไอ้เทคนิคเนี้ยมันช่วยทำให้ภาพของเขาเนี่ยมีลักษณะเด่นที่ดูมีความศักดิ์สิทธิ์นะแล้วสื่อความหมายของเรื่องของเขาได้ดีแล้วมันก็ทำให้ภาพของเขามีจุดสนใจมีการโฟกัสได้อย่างชัดเจนมากนะตัวเขาเนี่ยได้รับการสรรเสริญจากวงการศิลปะและจิตรกรรุ่นใหม่ในโรมว่าเขาคือผู้ชุบชีวิตให้วงการจิตรกรรมด้วยแนวคิดนี้เรื่องนี้ทำให้เรามองภาพได้ชัดว่าในศิลปะก่อนหน้านี้นะครับคือเรเนซองส์ในยุคของดาวินชียุคของมิเคลันเจโลยุคของราฟาเอลหรืออะไรก็ตามเนี่ยศิลปะได้ถูกหรือตีความใหม่โดยใช้รากฐานของศิลปะคลาสสิกของโรมเองที่ขุดค้นเจอในปอมเปอีนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีเรเนซองส์เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขียนอะไรกันเป็นยุคโกธิกเป็นอะไรต่ออะไรกันจนค้นพบว่าภายใต้ปอมเปอีเนี่ยภายใต้ซากปรักหักพังเนี่ยมันมีจิตรกรรมที่สวยงามมากอยู่โอ้สกุลช่างโรมเคยเขียนรูปได้ดีขนาดนี้เคยเขียนเรียลลิสติกได้มีชีวิตชีวาขนาดนี้เชียวหรือมันเลยเริ่มมาฟื้นฟูแนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์แนวคิดเกี่ยวกับค้นหาองค์ความรู้ด้านเพนติ้งด้านสถาปัตยกรรมด้านประติมากรรมอะไรอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลับเข้าไปสู่ในลูปเดิมคือการก๊อปปี้สิ่งที่เคยสำเร็จแล้วนำมาขยายความใหม่ ก๊อปปี้ภาพของดาวินชีก๊อปปี้ภาพของราฟาเอลก๊อปปี้เรื่องราวในแบบนั้นมานำเสนออีกนำเสนออีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไปวาติกันในห้องอะไรแบบนี้มันจะแยกไม่ออกเลยว่างานใครเป็นงานใครมันจะดูคล้ายๆกันไปหมดนะซึ่งสิ่งนี้เมื่อคาร์วาโจได้ทำอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างมากๆซึ่งในความแตกต่างตรงนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นในช่วงต่อไปเนี่ยว่ามันทำอะไรที่ขัดแย้งกับการทำงานในช่วงนั้นเขาถึงได้รับการยกย่องสรรเสริญจากวงการศิลปะในช่วงนั้นมากว่าแนวคิดใหม่ของเขาเนี่ยมันชุบชีวิตศิลปะในโรมมากนะแต่ในขณะเดียวกันพอมีข้อชื่นชมมันก็จะต้องมีข้อตำหนิมีข้อกลด่าจากเพื่อนจิตรกรและนักวิจารณ์นะเริ่มหาข้อตำหนิแล้วเริ่มหาข้อด้อยในการทำงานเช่นอย่างที่บอกนะฮะการเอาคนจริงมาเป็นแบบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียมากนะเอาคนจริงๆมาเป็นแบบแทนพระเยซูได้ยังไงเอาคนจริงๆมาเป็นแบบเทพได้ยังไงนะหรือการวาดภาพโดยไม่ล่างลายเส้นคาร์วาโจเขียนรูปไม่ดรออิ่งนะฮะเขาเขียนรูปลงไปเลยนะครับเขียนสีลงไปเลยไม่มีการดรออิ่งซึ่งมันผิดสำหรับการทำงานในแบบเดิมนะหรือแม้แต่คือเรื่องนี้เรื่องการทำงานที่เป็นสกุลช่างเนี่ยการทำนอกแบบหรือนอกครูเนี่ยมันถือเป็นสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานศิลปะแบบสมัยก่อนที่ต้องดราฟเส้นก่อนโดยใช้รูปทรงโดยใช้เนื้อหาโดยใช้อะไรต่างๆจากภาพอุดมคติมันเป็นกฎบังคับที่ศิลปินที่ดีมันควรจะต้องทำแบบนั้นอันนี้พอคาร์วาโจไม่สนใจด้วยอาจจะเป็นอะไรของเขาอะด้วยนิสัยหรือด้วยความอะไรของเขาก็ไม่ล่างอะไม่ล่างเขาก็เขียนได้แต่มันทำให้คนก็หาข้อตำหนิไปนะว่ามันไม่ดีเลยมันเป็นการทำที่ไม่เคารพแบบแผนดั้งเดิมมีคนเคยถามเคยพูดกันว่าทำไมคาร์วาโจไม่สนใจในการสตั๊ดดี้ภาพต้นแบบที่เป็นเพนติ้งหรือไม่สตั๊ดดี้งานประติมากรรมกรีกโรมันเพื่อจะนำมาเป็นแบบในงานเขียนของเขาก็บอกว่าเขาจะไปทำอย่างนั้นทำไมที่ถนนเนี่ยมันมีแบบที่สวยงามอยู่มากมายไปหมดให้เลือกไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องไปเอาแบบหุ่นปั้นนิ่งๆพวกนั้นมาขยายความอะไรเลยแบบที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมีอยู่แล้วนี่เป็นทัศนคติของเขานะที่พยายามจะเชื่อมโยงโลกของความจริงมาสู่โลกในเพนติ้งของเขาจากการเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงเนี่ยทำให้คาร์วาโจได้รับการว่าจ้างเขียนภาพแนวประวัติศาสตร์และศาสนาอีกมากมายล้วนสร้างชื่อเสียงให้กับคาร์วาโจมากขึ้นนะและด้วยความมีชื่อเสียงเนี่ยทำให้คาร์วาโจกล้าสร้างสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นในการทำงานด้วยภาพที่สะเทือนอารมณ์มากขึ้นสยดสยองมากขึ้นฮาร์ดคอร์มากขึ้นเต็มไปด้วยความจริงที่ดิบเถื่อนนะฮะเช่นงานชิ้นนี้นะครับในปี 1598 ผลงานที่มีชื่อเสียงมากๆสร้างชื่อให้เขามากแล้วก็เพิ่งมีข้อถกเถียงใหม่ๆเกิดขึ้นมาจากการเชื่อว่ามีการค้นพบภาพนี้ในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงภาพจูดิตนะครับภาพนี้กับโฮโลโฟเนสนะฮะเป็นฉากหนึ่งในพระคัมภีร์ที่มีผู้วาดมาแล้วมากมายหลายคนแต่มีคาร์วาโจเป็นคนแรกที่ทำมันได้สมจริงและสยดสยองมากที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะผมไม่เข้าไปแตะเนื้อหาในภาพเขียนนะฮะเนื้อหานี้สามารถ Google ได้ง่ายๆเนื่องจากเป็นภาพที่มีผู้สนใจศึกษางานของคาร์วาโจเนี่ยมันต้องผ่านตางานชิ้นนี้มาแล้วแน่นอนนะฮะผลงานชิ้นนี้สร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักในการวาดภาพที่เน้นความจริงที่มีความรุนแรงสะเทือนอารมณ์นะซึ่งมันทำให้เริ่มก่อความขัดแย้งบางอย่างต่อผู้ว่าจ้างซึ่งตั้งใจจะนำภาพเหล่านี้ไปใช้ติดตั้งในศาสนสถานอยู่บ่อยๆแม้ว่าวิธีการเขียนภาพของเขาเนี่ยจะเป็นที่พูดถึงและเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆนะแต่แนวการสร้างงานของเขาเนี่ยก็ยังไม่สบอารมณ์ของคนรุ่นเก่าที่มีอำนาจในการว่าจ้างนะฮะอย่างเช่นพวกนักบวชหรือขุนนางที่นิยมการเขียนภาพแบบคลาสสิกอยู่ที่ใช้กระบวนการต่างๆอย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังนะใช้การร่างภาพหรือใช้หลักอุดมคติดั้งเดิมแบบนั้นในทางกลับกัน แม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายนะฮะ คาร์วาโจถูกปฏิเสธผลงานจากผู้ว่าจ้างหลายครั้งแล้วพอถูกปฏิเสธแล้วทำไงครับเชื่อจะให้ได้สตังค์ก็ต้องเอามาแก้ไขแล้วเขาไม่เอาก็ต้องเอากลับไปขายให้ลูกค้ารายอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบร่องรอยการแก้ไขงานของคาร์วาโจหลายครั้งจากการเอ็กซเรย์นะครับพอเราเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นร่องรอยของแมทเทียลต่างๆที่เขาใช้เพราะว่าเนื่องจากเขาไม่มีการดรออิ่งเขาก็จะคลำทางเหล่านั้นจากร่องรอยของแมทเทียลของสีของอะไรต่างๆข้อตำหนิที่คาร์วาโจมักได้รับจากผู้ว่าจ้างก็คือความจริงที่มากเกินไปในการทำงานนะฮะความจริงตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเกิดทำให้เหมือนลบหลู่ศาสนาหรือไม่แสดงให้เห็นถึงความเคารพในศาสนาที่เพียงพอนะฮะเช่นการวาดภาพนักบุญในสภาพที่เหมือนคนเดินถนนนะฮะภาพนี้เนี่ยถูกระบุว่าไม่อยู่แล้วนะหายหรือสับสูญหรือถูกทำลายไปแล้วไม่ทราบผมพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับภาพนี้แต่ว่าไม่พบนะฮะคือภาพเซนต์แมทธิวกับนางฟ้านะฮะผมเอาภาพนี้มาให้ดูเพราะว่านี่เป็นตัวอย่างภาพหนึ่งของคาร์วาโจที่ถูกปฏิเสธผู้ว่าจ้างไม่รับนะฮะภาพนี้เป็นงานว่าจ้างที่จะถูกทำไปติดตั้งในวิหารคอนเทเลรี่นะครับผลงานถูกรีเจ็คจากนักบวชและผู้ว่าจ้างเพราะนักบวชรับไม่ได้กับภาพพจน์ของเซนต์แมทธิวนะฮะเซนต์แมทธิวที่เป็นผู้ชายหัวล้านสกปรกนะฮะแล้วเลยเถิดไปถึงนางฟ้าก็มีท่าทีอ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความเย้ายวนจนเกินไปนะฮะจนทำให้ภาพลักษณ์ของเซนต์แมทธิวก็ไม่น่าเคารพภาพลักษณ์ของนางฟ้าก็ดูไม่น่าเลื่อมใสอะไรแบบเนี้ยซึ่งจากภาพลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ตัวอารามเองเนี่ยตัวโบสถ์เองปฏิเสธภาพนี้แล้วก็ให้นำไปแก้ไขสมัยไม่งั้นก็จะไม่ได้รับค่าจ้างคาร์วาโจก็นำเสนอภาพใหม่อีกนะฮะก็คือเปลี่ยนคราวนี้เปลี่ยนเนื้อหาแต่ด้วยข้อกำหนดทำให้ต้องเขียนในเรื่องของเซนต์แมทธิวอยู่ก็เลยกลายเป็นภาพ Inspiration of Saint Matthew นะฮะดูเหมือนไม่มีอะไรก็ปกติดีก็มีนางฟ้าลอยมานะซึ่งนางฟ้าเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นแบบมาจากคนจริงที่เหมือนนอนอยู่บนที่นอนอะไรบางอย่างแล้วคาร์วาโจก็วาดมันแล้วเอาไปไว้ในช่วงบนของภาพเขียนนะมันจะไม่ได้นางฟ้าจะไม่ได้ลอยมาแบบลอยมาเหมือนในอุดมคติในภาพเขียนในสมัยก่อนอย่างในภาพของทิเชียนอะไรอย่างนี้ในภาพเนี่ยมีรายละเอียดน่าสนใจที่แสดงให้เห็นถึงวิธีนำเสนอแบบในแบบคาร์วาโจจริงๆแม้ว่าภาพจะถูกปรับแก้ไขให้ดูมีความศักดิ์สิทธิ์และน่าเคารพมากขึ้นนะแต่ตัวคาร์วาโจเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งสัญชาตญาณห่ำๆนะที่สะท้อนความก้าวร้าวไปได้ถ้าสังเกตให้ดีในภาพเนี่ยจะเห็นเซนต์แมทธิวเนี่ยรีบเร่งวิ่งมาที่โต๊ะหนังสืออย่างเร็วเพื่อจะมาจดข้อความอะไรบางอย่างของการวิ่งผุนผันไปที่โต๊ะเนี่ยมันทำให้มานั่งด้านล่างเนี่ยมันเซนะฮะคืออย่างน้อยเขาก็ยังพรีเซนต์ความจริงอะไรบางอย่างที่เกินจริงสำหรับการยอมรับในยุคนั้นออกมาอยู่ดีนะฮะหรืออีกภาพหนึ่งก่อนหน้านี้ในปี 1601 นะ The Conversion of the Saint Paul on the Road to Damascus นะครับภาพนี้ก็ถูกตำหนินะฮะเพราะตัวภาพเนี่ยให้ความสำคัญกับม้ามากกว่าม้ากลายมาเป็นประธานของภาพไอตัวเซนต์พอลจริงๆไปนอนกลิ้งอยู่ข้างล่างนะครับผู้ว่าจ้างเนี่ยไม่เข้าใจนะครับไม่เก็ตว่าทำไมคาร์วาโจต้องเอาม้ามาวางไว้กลางภาพอันเป็นจุดเด่นแบบนั้นไม่เข้าใจนะแล้วตัวเอาภาพตัวเซนต์พอลมานอนแอ้งแมงที่พื้นแทนที่จะเชิดชูตัวนักบุญที่ควรเป็นประธานของภาพให้มากกว่านี้นะลักษณะแบบนี้เจอได้บ่อยๆซึ่งมันทำให้หลายคนเข้าใจผิดนะว่าคาร์วาโจเนี่ยเป็นกบฏสร้างภาพตามใจตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆเขาก็ไม่รู้เขาทำอย่างนี้มาก็โดนแก้เพราะอยากเอาตังค์เขาก็ต้องแก้ The Death of Virgin นะฮะชิ้นนี้อยู่ที่ลูฟร์นะครับ สำหรับผลงานชิ้นนี้ดูงานที่นี่ดีกว่าดูที่ลูฟนะครับงานชิ้นนี้อยู่ในกรณีเดียวกัน ภาพนี้ได้รับการว่าจ้างจากเลซิโอ อัลเบตตี้นะครับที่ทำงานให้กับสันตะปาปาในปี 1606 นะฮะผลงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องการยอมรับในอีก5ปีต่อมานะพอเขียนไปแล้วในอีก5ปีต่อมาถึงมีปัญหาเมื่อคนพบว่าพระแม่มารีที่นอนอยู่นะนางแบบเป็นโสเภณีที่เราไม่ใช่เป็นโสเภณีธรรมดาเป็นโสเภณีที่ทุกคนรู้จักด้วยในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาที่โบสถ์แห่งนี้ก็อ้าวนี่มันรูปโสเภณีคนนี้นี่นะนี่มันคนนี้นี่นะเพราะฉะนั้นพระแม่มารีก็เลยหมดความศักดิ์สิทธิ์ไปนะนักบวชเนี่ยรับไม่ได้กับสภาพการตายแบบมนุษย์แบบเนี้ยนอนแองแมงเลยแบบนอนตายแล้วนำซ้ำยังเป็นโสเภณีอีกด้วยไม่มีทูตสวรรค์มาลายล้อมเพื่อนำไปสู่สวรรค์ฉากนี้มันเลยดูเหมือนภาพการตายของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งภาพการตายของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีในภายหลังเนี่ยภาพนี้ได้ถูกซื้อต่อนะฮะโดยขุนนางนะฮะแห่งมันทัวโดยคำแนะนำของรูเบนส์นะฮะรูเบนส์ได้มาเห็นรูปนี้แล้วก็แนะนำให้คอลเลกเตอร์ท่านนี้ได้ซื้อไปซึ่งสุดท้ายก็เปลี่ยนมือตกมาเป็นสมบัติตกทอดจนกลายเป็นสมบัติของลูฟในปี 1671 ภาพนี้ก็เหมือนกันนะฮะ Madonna and Child Vincent Anne พระบุตรไม่มีสภาพของความเป็นพระบุตรเลยนะฮะเป็นภาพของเด็กซนๆมีกระจูด้วยนะครับภาพนี้มักจะเรียกกันว่าพระแม่มารีพาราเฟเนียรีนะครับภาพนี้ถูกว่าจ้างให้เขียนเพื่อติดตั้งแท่นบูชาของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นะฮะยิ่งใหญ่มากในกรุงโรมแขวนได้เพียง2วันนะครับถูกปลดนะฮะเนื่องจากคณะสงฆ์รับไม่ได้นะครับกับสภาพที่ภาพเขียนแสดงออกถึงการดูหมิ่นศาสนาอย่างรุนแรงตามทัศนะของคาร์ดินัลในช่วงนั้นซึ่งเห็นว่าภาพมีความหยาบคายนะขาดการเคารพให้เกียรติพระแม่มารีและมั่นใจว่าผู้เขียนเนี่ยอาจเป็นผู้ที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าจริงๆก็ได้ถึงแสดงภาพพระบุตรออกมาลักษณะนั้นพระแม่มารีก็ดูเป็นชาวบ้านนะฮะมีเพียงรัศมีบางๆบนศีรษะท่านเองที่แสดงเห็นว่ามีความพิเศษบางอย่างที่เชื่อมโยงกับพระเจ้าการถูกปฏิเสธงานหลายครั้งเนี่ยไม่ได้ทำให้งานเขาไม่ได้รับความนิยมนะในทางตรงข้ามยิ่งมีเรื่องอื้อฉาวมากเนี่ยยิ่งนิยมยิ่งพูดถึงมากขึ้นนะถ้ากล่าวในยุคนี้คือคาร์วาโจประสบความสำเร็จในเชิงมาร์เก็ตติ้งสูงมากนะครับทำตัวเองให้อื้อฉาวมากๆยิ่งอื้อฉาวมากคนก็อยากไปดูโบสถ์ไหนนะที่แขวนงานของคาร์วาโจที่ว่าถูกปลดอะไรแบบนี้คนก็จะมุ่งเข้าไปยังโบสถ์นั้นมากขึ้นในทัศนะของผมเนี่ยโลกทัศน์ของคาร์วาโจเป็นโลกทัศน์แห่งความจริงนะฮะเป็นโลกทัศน์ที่สะท้อนมาจากสิ่งแวดล้อมที่เขาเผชิญอยู่มันมีทั้งความโกรธเกรี้ยวความหวาดกลัวความยิ้มเยาะแล้วก็ความสำนึกในการเป็นคนบาปที่โหยหาการชำระล้างซึ่งคาร์วาโจมักสะท้อนออกมาบ่อยๆในงานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานว่าจ้างทางศาสนานะคืองานของคาร์วาโจทั้งหมดเนี่ยถ้าเอามาไล่ไทม์ไลน์ทั้งหมดประมาณ50รูปเท่าที่ระบุได้ว่าเป็นของคาร์วาโจเนี่ยมีงานที่ตัวเขาเองวาดเองขึ้นมาจริงๆโดยไม่ได้ว่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือหาการว่าจ้างไม่ได้เพื่อรับรองในเชิงหลักฐานเนี่ยอยู่ไม่กี่ภาพเองหนึ่งในนั้นก็คือภาพนี้นะฮะ The Armor of Victorious นะชัยชนะแห่งความรักอยู่ในช่วงปี 1602 ถึง 1603 นะฮะภาพนี้เป็นภาพคิวปิดที่ถือธนูยืนเปลือยเหนือสัญลักษณ์ต่างๆที่สื่อถึงศิลปะและวิทยาการนะฮะข้อน่าสังเกตหลายอย่างที่อธิบายถึงความซับซ้อนกำกวมที่คาร์วาโจใช้พูดผ่านงานชิ้นนี้มีหลายอย่างมากนะครับอันนี้ไม่ใช่งานว่าจ้างแล้วนี่เขียนเองแล้วนะใส่ได้เต็มที่นะครับทั้งใบหน้ายิ้มเยาะยั่วล้อเองของคิวปิดท่าทางนกอินทรีปลอมๆที่จัดฉากไว้อยู่ข้างหลังภาพนี้มีคนตีความไว้ว่า เขาน่าจะทำขาตั้งเหล็กขึ้นมาแล้วก็เอาปีกของนกอินทรีมาเซตไว้แล้วเอาเด็กผู้ชายคนนี้ซึ่งชื่อว่าเกกโก้นะครับเอามาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยืนเป็นแบบให้วาดรูปนะครับอันนี้ขนาดงานจริงๆนะฮะสัญลักษณ์ต่างๆที่สื่อถึงศิลปะวิทยาการต่างๆที่คาร์วาโจชอบใช้คือสัญลักษณ์ทางดนตรีนะฮะเครื่องดนตรีตัวโน้ตอะไรต่างๆเหล่านี้ และอีกเรื่องหนึ่งคือสัญลักษณ์ทางเพศนะคาร์วาโจใช้บ่อยมากสัญลักษณ์ทางเพศที่ปรากฏในงานชิ้นนี้เนี่ยไม่ใช่อวัยวะเพศชายนะแต่เป็นอวัยวะเพศหญิงอยู่ที่ผ้าสามเหลี่ยมใช่ไหมมันจะมีรอยอยู่ตรงกลางมีหลายท่านเคยชี้ไว้อยู่ด้วยความแน่ใจหรือไม่แน่ใจก็ตามว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุบังเอิญหรือไม่ที่รูปนี้แสดงสัญลักษณ์ทั้งเพศหญิงและเพศชายอยู่ใกล้กันนะฮะผมไม่มีเลเซอร์ผมชี้ไม่ได้แต่คงจะเห็นนะฮะมีหลักฐานบันทึกในช่วงต้นศตวรรษที่17ว่าตัวแบบเนี่ยเชโก้เนี่ยซึ่งอาจหมายถึงฟรานเซสโกโบเนรีนะครับหรือที่เรารู้จักในนามของเชโก้เดลคาร์วาโจนะครับเชโก้เดลคาร์วาโจเนี่ยเป็นจิตรกรในกลุ่ม followers ก็คือคนที่ทำงานตามคันลองคาร์วาโจนั่นเองหรือพูดง่ายๆก็เป็นศิษย์อยู่ในสตูดิโอของคาร์วาโจจนถึงช่วงบั้นปลายของชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็ทำงานในแนวเดียวกันก็ยังลอกงานอาจารย์อยู่ในยังลอกเนื้อหาเดียวกันนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะคลุกคลีเป็นศิษย์อยู่ในช่วงหนึ่งนี่ก็งานของเขานะครับงานของเชโก้มีอะไรหลายอย่างมากที่สะท้อนถึงตัวตนของคาร์วาโจที่เป็นอาจารย์อยู่ช่วง10ปีสุดท้ายที่เป็นช่วงแห่งการลี้ภัยและทุกทรมานคาร์วาโจช่วง10ปีสุดท้ายของการมีนิสัยก้าวร้าวนะครับชอบทะเลาะเบาแหวงทำให้เขาต้องพบกับเรื่องยุ่งยากโดยตลอดมีบันทึกว่าในยามปกติเนี่ยคาร์วาโจมักชอบเดินไปตามถนนนะพกพาดาบตะเวนพูดคุยท่องเที่ยวจนมีเรื่องกับตำรวจบันทึกเป็นหลักฐานมากมายนะอันนี้เป็นใบแจ้งความนะสมัยนั้นดูที่มุมมันจะมีรูปดาบ2ดาบอันนี้เป็นดาบเหมือนเป็นอาวุธหลักฐานที่ตำรวจเขาบันทึกไว้ว่าเนี่ยไปก่อเรื่องมาด้วยดาบแบบนี้นะฮะเยอะแยะไปหมดลงชื่อประทับยอมรับสารภาพไว้ด้านขวานะมิเคลันเจโลเดคาร์วาโจนะมีเรื่องเป็นบันทึกมากมายจนในวันที่29พฤษภาคม1606ได้พลั้งมือฆ่าผู้ชายคนหนึ่งตายนะฮะผู้ชายคนนั้นชื่อว่าลานูชิโอโทมัสโซนีนะถูกบันทึกไว้ในบันทึกของตำรวจหลังขัดแย้งกันในเกมเทนนิสนะครับไปตีเทนนิสกันแล้วคงมีเรื่องกันนะพลั้งมือแทงเขาตายคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคาร์วาโจมักได้รับการคุ้มครองอยู่เสมอหลังการทะเลาะวิวาทจากผู้มีอิทธิพลที่คุ้มหัวอยู่นะแต่คราวนี้เรื่องมันใหญ่จนเป็นเหตุฆาตกรรมมันเลยไม่มีใครกล้าเสี่ยงให้ความคุ้มครองนะคาร์วาโจก็เลยซวยเลยนะครับจึงต้องหลบหนีไปอยู่เนเปิลเพื่อหลีกหนีให้พ้นกฎหมายของโรมแต่ด้วยความที่เป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงเนี่ยพอไปถึงเนเปิลเนี่ยตระกูลโคโรนาซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ที่นั่นก็อ้าแขนต้อนรับนะครับให้เขาได้อยู่ในความคุ้มครองนะครับแล้วก็รับงานสำคัญหลายชิ้นมากเช่นผลงานชิ้นนี้ Madonna of Rosary ในปี1607นะครับตอนนี้คาร์วาโจได้อยู่ที่เนเปิลแล้วเป็นคนสำคัญที่นั่นแล้วอยู่ได้ไม่นานนะ3 เดือนต่อมาคาร์วาโจเดินทางต่อไปยังมัลตาเพราะหวังพึ่งบารมีของคนคนหนึ่งนะครับคืออลอฟเดอวิเนคูนะครับอลอฟเดอวิเนคูเนี่ยเป็นเสาหลักของกลุ่มอัศวินในกลุ่มเซนต์จอห์นที่คาร์วาโจหวังจะให้ช่วยเจรจากับทางโรมให้เพื่อขออภัยโทษนะที่มัลตาเนี่ยคาร์วาโจสร้างความประทับใจให้กับประมุขของที่นั่นเนี่ยด้วยภาพนี้นะ ในนิทรรศการก็มีนะครับ Portrait of Olof de Vinacourt เนี่ยและเป็นภาพเดียวที่พบการลงชื่อด้วยว่าเป็นคาราโจเป็นผู้เขียนนะคือภาพนี้เป็นภาพเดียวจริงๆที่คาราโจเซ็นชื่อไว้นะที่พื้นที่เซ็นชื่อไว้ด้วยเลือดของเหยื่อที่ถูกปาดคออยู่ข้างล่างนะฮะถ้าไปดูใกล้ๆเนี่ยเลือดนั้นมันจะเป็นลายเซ็นอ่านว่าคาราโจนะครับอ่านว่ามิเคลันเจโลเมริซี่นะฮะ หลังจากอยู่ในความคุ้มครองของกลุ่มอัศวินเซนจอนได้ไม่นานสร้างความประทับใจสร้างผลงานที่ดีได้ไม่นานนิสัยเดิมก็กลับมาอีกนะฮะคาราโจก็ไปก่อเรื่องจนถูกจับเข้าคุกที่มัลตาอีกแล้วก็เป็นสาเหตุเดียวกันกับเรื่องที่ผ่านมาคือเป็นการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายซึ่งสุดท้ายเนี่ยคาราโจถูกขับออกจากมัลตานะครับแล้วก็ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่มอัศวินด้วยคราวนี้เลยไม่มีอะไรคุ้มครองแล้วคาราโจเดินทางไปที่ซิซิลีเพื่อไปหาเพื่อนเก่าที่ผมเคยพูดไปในตอนต้นๆที่ชื่อว่ามินเนตตี้นะที่เคยเป็นแบบให้เนี่ยเดินทางไปซิซิลีไปชักชวนให้รับงานวาดภาพซึ่งที่นี่เนี่ยคาราโจได้รับความสำเร็จอีกครั้งจากการว่าจ้างให้วาดภาพร่วมกับมินเนตตี้นะครับสองคนนี้ช่วยกันรับงานช่วยกันทำงานให้กับผู้ว่าจ้างด้วยค่าจ้างที่สูงเป็น 2-3 เท่าจากที่เคยได้รับเนื่องจากเขาเฉามาจากที่อื่นนะมีเรื่องมีเครดิตดีมาจากที่อื่นมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยได้รับการว่าจ้างที่สูงมากซึ่งผลงานในช่วงนี้ตามทัศนคติของผมเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเขาในอีกแบบหนึ่งนะด้วยการเขียนภาพขนาดใหญ่ที่มีฉากหลังที่ว่างเปล่ามากขึ้นคาราโจไม่เคยเขียนภาพลักษณะนี้มาก่อนที่มีสเปซด้านหลังมากจนเป็นอัตราส่วนถึงครึ่งภาพขนาดนี้มาก่อนนะอันนี้ไม่รู้แบบขี้เกียจหรือเปล่านะแต่แบบเริ่มนำเสนออะไรแบบนี้แล้วสัดส่วนภาพก็ดูแปลกไปนะรวมถึงรายละเอียดของแสงเงาและการใช้สีพื้นก็แตกต่างจากช่วงการทำงานที่โรมมากนะซึ่งถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมและสภาพจิตที่มีผลต่อการทำงานที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับภาพนี้ The Rising of the Lazarus ที่นักวิชาการบางกลุ่มเนี่ยเริ่มสันนิษฐานว่าคาราวัจโจอาจจะเขียนภาพจากการปฏิติดประต่อภาพในความทรงจำแทนการใช้แบบจากคนจริงแล้วก็เป็นได้นะเพราะว่าในหลายส่วนของภาพมันมีบางอย่างที่เหมือนเป็นร่องรอยให้เห็นว่ามันไม่น่าจะมาจากคนจริงแล้วมันอาจจะเริ่มจากการเริ่มใช้ความจำแล้วช่วงนี้คาราวัจโจเริ่มถูกเช็คบินนะครับจากโจทย์เก่าๆที่เคยไปสร้างเรื่องไว้เพราะว่าระคายข่าวเรื่องการปราศจากอิทธิพลคุ้มครองแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครคุ้มแล้วโจทย์ต่างๆที่เริ่มรู้ก็ส่งข่าวให้แก่กันคาราโจถูกตามฆ่านะครับแม้ว่าหนีกลับไปอยู่ใต้ความคุ้มครองของตระกูลโคโรนาอีกที่เนเปิลก็ยังมีข่าวสะพัดว่ามีคนจะตามล้างแค้นเขาอยู่อีกแต่สุดท้ายก็รอดมาได้นะครับจะด้วยวิธีอะไรก็ตามรอดมาได้จนมีชีวิตอยู่เพื่อวาดภาพสำคัญสองภาพในปีสุดท้ายในชีวิตของเขานะฮะคือภาพนี้นะครับ Along with the Head of John the Baptist นะครับคาราวัจโจวาดภาพหัวของตัวเองนะครับหัวที่ขอโทษนะรูปนี้นะฮะเนี่ยวาดภาพหัวของตัวเองแทนเซนต์จอห์นเพื่อส่งไปมอบให้กับอลอฟเดอวินเนคูนะครับประมุขคนสำคัญของอัศวินในกลุ่มเซนต์จอห์นเหมือนเป็นการขอขมาต่อเหล่าอัศวินมัลตานะภาพนี้ไม่ใช่งานว่าจ้างนะภาพนี้เขาเขียนขึ้นมาเองแล้วก็เขียนตัวเองเหมือนถูกตัดหัวชดเชยความผิดแล้วนะส่งไปให้ประมุขเพื่อหวังจะให้ประมุขเนี่ยให้อภัยโทษนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะครับเดวิดกับ Head of Goliath คือรูปนี้นะฮะส่งไปให้คาร์ดินัลสกิปิโอเน่บอร์เกเซ่เหมือนกันที่ ที่เป็นผู้ที่มีอำนาจในการอภัยโทษจากความผิดเก่าที่โรมนะครับเขาส่งภาพสองภาพนี้เอาลงเรือไปออกเดินทางไปสถานที่สองแห่งคือไปที่มัลตานะครับกับไปที่บอร์เกเซ่เนี่ยเพื่อเอารูปสองรูปนี้ไปมอบให้ในช่วงฤดูร้อนของปี 1610 ออกเดินเรือไปไม่นานที่โรมก็สะพัดข่าวว่าเขาเสียชีวิตแล้วนะครับมีการพบศพของเขาแล้วก็มีการลงแจ้งความประกาศในหนังสือพิมพ์ว่าคาร์วาโจได้ตายแล้วเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นความตายของเขาก็เป็นความคลุมเครือมากนะฮะมีการขยายความมากมายถึงสาเหตุของการเสียชีวิตบ้างก็ว่าตามหลักฐานที่มีคาร์วาโจน่าจะ เสียชีวิตในวันที่18กรกฎาคมด้วยพิษไข้นะที่พอร์ตโตเออร์โคเล่นะครับในทัสคานีจบชีวิตของจิตรกรที่สร้างโฉมหน้าใหม่ให้กับจิตรกรรมยุโรปในต้นศตวรรษที่17อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะหลังจากนั้น1ปี2ปีชื่อของเขาก็ถูกลืมเลือนไปจากประวัติศาสตร์อย่างรวดเร็วด้วยคลื่นจิตรกรลูกใหม่ที่ล้วนได้รับอิทธิพลทางใดทางหนึ่งจากผลงานของเขานะฮะทั้งรูเบนส์เวลาสเควสจนถึงจอร์จเดลาทัวร์จนถึงมาเน่และอีกมากมายในงานศิลปะร่วมสมัยรวมถึงผมด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือโลกทัศน์และบริบทที่สัมพันธ์กับการสร้างงานของเขาซึ่งอยากเรียนท่านผู้ฟังอีกครั้งนะฮะว่าทั้งหมดนี้เป็นการสันนิษฐานจากข้อมูลแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้จากที่ต่างๆของนักค้นคว้าหลายสถาบันตลอดช่วงเวลาของการรื้อฟื้นผลงานนะฮะโดยโรเบโต ลองกิซึ่งปัจจุบันการค้นคว้าเรื่องราวของเขาเนี่ยยังดำเนินต่อไปทั้งเรื่องของผลงานชิ้นใหม่ๆที่เชื่อว่าเป็นผลงานที่ล้างความเชื่อเดิมๆซึ่งอย่างที่บอกว่าเราต้องรออนาคตที่จะมาพิสูจน์ความจริงต่างๆได้มากขึ้นยังไม่จบนะฮะครึ่งหลังเป็นครึ่งของตัวงานจิตรกรรมจริงๆที่ผ่านมาเป็นเรื่องโลกทัศน์ของเขานะที่ผมอินโทรดักชันให้เห็นว่าเขามีชีวิตมาอย่างไงนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยผมจะเข้าสู่โหมดของการสำรวจตัวเพนติ้งในเชิงเทคนิคพื้นฐานที่ทำให้คาร์วาโจกลายเป็นผู้นำในแนวทางของเทเนบิซึมและส่งต่อแนวคิดนี้สู่ผู้ตามหลังอีกมากมายนะรวมถึงคำตอบว่าทำไมเขาถึงเป็น Master of Modern ตั้งแต่ในศตวรรษที่17สำหรับจิตรกรเนี่ยการสำรวจ วิเคราะห์ผลงานเนี่ยจะเริ่มจากบริบทของวัตถุดิบนะครับตลอดจนวิธีการสร้างงานโดยสังเขปนะฮะการทำงานของคาร์วาโจเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วว่ามันอยู่ในช่วงที่ไม่นานผลิตผลงานทั้งหมดเท่าที่สันนิษฐานได้เนี่ยอยู่แค่50ชิ้นประมาณบวกลบนะฮะอยู่บนฐานการทำงานที่เคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ตามปัญหาของชีวิตการมองวิวัฒนาการในภาพรวมการทำงานจึงมักถูกโยงมิติของชีวิตส่วนตัวไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้สำหรับผมนะฮะงานจิตรกรรมของคาร์วาโจเป็นเรื่องของความมืดมากกว่าแสงแม้ว่าเทคนิคเขาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแสงก็ตามนะโลกจิตรกรรมของเขามืดกว่าจิตรกรในสมัยก่อนหน้าทั้งความมืดที่เป็นรูปธรรมและความมืดที่เป็นนามธรรมคาร์วาโจใช้วิธีการเขียนภาพที่ผมเกริ่นไว้แล้วว่าเป็นเทเนบิซึมในการนำเสนอภาพของความสว่างในความมืดซึ่งมีลักษณะการสร้างภาพที่เข้มข้นในเรื่องของแสงเงานะครับมากกว่าการวาดที่ใช้ในหลักชิโรสคูโรปกตินะชิโรสคูโรคือการสร้างค่าน้ำหนักการสร้างวอลลุ่มของภาพให้เกิดขึ้นโดยใช้ความต่างกันของแสงเงาที่เกิดขึ้นเป็นปกติในธรรมชาตินะฮะซึ่งวิธีนี้ชิโรสคูโรเนี่ยเป็นวิธีหลักของการสร้างปริมาตรลวงตาในภาพวาดของฝั่งยุโรปนะฮะลักษณะเด่นทางภาพของคาร์วาโจที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งแตกต่าง อันถือว่าเป็นสิ่งใหม่ของประวัติศาสตร์จิตรกรรมตะวันตกในช่วงนั้นเนี่ยมีหลายประการทุกประการขัดแย้งกับหลักดั้งเดิมทั้งสิ้นเช่นการใช้บุคคลจริงเป็นแบบในการจัดท่าทางให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่ต้องการวาดโดยใช้ลักษณะที่เรียกว่า fixed pose นะฮะ fixed pose ก็คือการนำคนมายืนนิ่งๆเป็นแบบนะครับมานั่งเป็นแบบเป็นหุ่นนิ่งๆแล้วก็ลอกตามนะภาพนี้เป็นภาพถ่ายนะครับของช่างภาพที่พยายามจะสร้างภาพของคาราวัจโจขึ้นมาใหม่ในงานของ Contemporary Art นะผมขออนุญาตยกมาเพื่อให้เห็นว่า Fixed Pose เนี่ยมันเป็นยังไงลักษณะยังไงซึ่งเรื่องนี้เมื่อมองย้อนกลับไปจากมุมมองของการวิเคราะห์จิตรกรรมในมุมมองของศตวรรษที่ 20-21 เนี่ยในปัจจุบันในส่วนหนึ่งต้องถือว่าคาราวัจโจแสดงถึงความเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นภาพและผลิตมันออกมาในฐานะจิตรกรรมเป็นอย่างมากนะฮะเพราะตัวภาพเนี่ยอันรวมถึงจิตรกรรมเนี่ยคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเวลาทั้งในความหมายของเชิงรูปธรรมและนามธรรมการนำบุคคลที่เป็นแบบมายืนค้างแล้ววาดตามเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงการฟิกซ์เวลาให้ค้างไว้นะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวที่มันอยู่ในผลงานจิตรกรรมนั่นเองมันเหมือนเราดึงภาพหนึ่งออกมาจากฟิล์มภาพยนตร์ที่เป็น motion picture ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวในแต่ละวินาทีอย่างฟิล์มภาพยนตร์ใน1วินาทีอาจจะมี24เฟรม Painting มันคือ1เฟรมของฟิล์มในช่วงวินาทีนั้นคาราวัจโจอาจจะเข้าใจความหมายของจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวลาในมิติแบบนี้ซึ่งมันเป็นมิติของศตวรรษที่20จริงๆนะฮะซึ่งการหยุดเวลาของแบบของหุ่นที่มาเป็นแบบให้มันสอดคล้องกับการหยุดเวลาในตัวเนื้องานเพนติ้งด้วยนะครับมันทำให้ผมมองว่าคาราวัจโจมีความเป็นอัจฉริยะในการกำหนดกรอบของความเป็นภาพและเรื่องเวลาในวิธีคิดที่ค่อนข้างสมัยใหม่มากเมื่อมองย้อนกลับไปการใช้ single source lighting นะฮะการกำหนดทิศทางแหล่งกำเนิดแสงในบรรยากาศของภาพด้วยแหล่งกำเนิดแสงทิศทางเดียวซึ่งไม่ค่อยมีใครทำมาก่อนในงานจิตรกรรมส่วนใหญ่แสงไม่รู้มาจากทางไหน มาตามความเหมาะสมและความสวยงามที่จิตรกรจะใช้แต่การกำหนดของคาราวัจโจเนี่ยกำหนดทิศทางอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้พอเปรียบบริบทแวดล้อมของโลกจิตรกรรมสมัยนั้นแล้วเนี่ยนะทำให้งานของคาราวัจโจเนี่ยแสดงออกถึงข้อเท็จจริงขึ้นมา2ประการนะครับประการที่1โลกในผลงานของเขาเนี่ยมีความเป็นจริงมากมันมีความสมจริงมากเพราะแหล่งกำเนิดแสงมันมีแหล่งกำเนิดเดียวเหมือนโลกเราจริงๆตามธรรมชาติคือดวงอาทิตย์มันเป็นโลกที่มีความมั่นคงตามธรรมชาติที่ชัดเจนกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาในจิตรกรรมยุคก่อนหน้าคือเราสามารถเชื่อมความเป็นธรรมชาติของแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติได้เราเชื่อมแหล่งกำเนิดแสงอย่างครบเพลิงได้นะฮะแล้วก็ด้วยการทำงานแบบนี้มันทำให้เกิดความเรียบง่ายแล้วก็ลดการซับซ้อนของสิ่งไม่จำเป็นในภาพออกไปแล้วก็ทำให้โฟกัสถึงตัวเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นนะฮะอันที่สองก็คือการทำให้ภาพมีลักษณะที่น่าสนใจทางอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความลึกลับในเรื่องของความเป็นดรามาติกของภาพให้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะสำหรับผมประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากซึ่งไม่ค่อยได้เห็นจริงๆในจิตรกรรมก่อนหน้าคาราวัจโจคือการครอบภาพและการจัดองค์ประกอบของภาพในมุมมองแบบสมัยใหม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขาได้รับการชื่นชมในฐานะของการเป็น Master of Modern นะฮะ ผมถือว่าการครอบภาพของคาราวัจโจเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะปฏิวัติการเห็นครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์จิตรกรรมนะครับเวลาพูดถึงเรื่องนี้เราอาจต้องหาความหมายที่เชื่อมโยงเพื่ออธิบายคำว่ามุมมองสมัยใหม่ซะก่อนนะฮะมุมมองสมัยใหม่เนี่ยมันอาจเริ่มต้นขึ้นมาจากแถวศตวรรษนี้นะฮะมันเริ่มต้นเมื่อมนุษย์พบกับช่องทางการมองสิ่งต่างๆในช่องทางใหม่ นอกเหนือจากการใช้ตามนุษย์เริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเลนส์นะครับในช่วงยุคสมัยของความเจริญรุ่งเรืองทางวิทยาการนับจากเรเนซองส์มาเนี่ยหรือช่วงก่อนหน้าเนี่ยเลนส์กลายเป็นสิ่งสำคัญและกลายเป็นช่องทางในการมองใหม่ของคนที่เกี่ยวข้องทั้งนักวิทยาศาสตร์และก็คนที่ทำงานศิลปะซึ่งทำให้ผลของการมองเนี่ยเปลี่ยนไปตัวมนุษย์อันรวมถึงจิตรกรได้พบความเป็นไปได้ของความจริงในการเห็นที่มีในธรรมชาติจากเทคโนโลยีเมื่อมีช่องทางการเห็นในรูปแบบที่กว้างมากขึ้นการกำหนดกรอบเงื่อนไขการเห็นก็เป็นทางเลือกที่ตามมานะฮะในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีการครอบภาพเพราะอาร์ติสต์มองสถานที่จริงเรากำหนดกรอบการมองของเราไม่ได้เพราะว่าในตาเราเนี่ยมันจะกรอบภาพมันจะขยายไปสุดเท่าที่เบ้าตาเราจะเห็นเรากำหนดฟิกซ์กรอบอะไรแบบนั้นไม่ได้สิ่งที่จิตรกรดั้งเดิมใช้เนี่ยคือการพยายามบรรจุทุกอย่างที่ตัวเองเห็นลงไปในภาพเขียนให้มากที่สุดเพื่อให้ได้เรื่องราวใหญ่โตมากที่สุดดังนั้นขนาดของภาพจึงต้องเหมาะสมที่จะรองรับรายละเอียดเหล่านั้นด้วยขนาดของภาพจึงใหญ่โตมากในภาพเขียนสมัยก่อนแต่เมื่อความเป็นไปได้ของการเลือกกำหนดกรอบการมองมาถึงจิตรกรมีทางเลือกมากขึ้นในการกำหนดการมองของผู้ชมและกำหนดการมองของตัวเองนะฮะเมื่อผมเห็นงานคาร์วาโจครั้งแรกๆในชีวิตนะฮะในหนังสือเรียนสมัยที่ผมเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์เนี่ยเป็นภาพขาวดำในหนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์ผมก็สงสัยว่าทำไมหนังสือส่วนมากชอบครอบงานคาร์วาโจมาให้ดูอยากดูรูปเต็มๆคือผมเข้าใจผิดผมคิดว่าเขาครอบงานมาจริงๆงานคาร์วาโจมันมีลักษณะของความการครอบมาแต่เดิมอยู่แล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิดนะที่ทำให้นักเรียนศิลปะอย่างผมเข้าใจอะไรไปอย่างนั้นถ้าให้อธิบายครั้งในวันนี้วิธีการทางภาพที่เชื่อมความรู้สึกถึงการครอปแบบนั้นมันก็คือการ snap ภาพนี่เองนะ เนี่ยภาพของราฟาเอลนะครับเราไม่มีความรู้สึกว่ามันถูกครอปแม้ว่าภาพจะมีการเฉพาะเจาะจงถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่กว้างจนเกินไปนักแต่เราก็ไม่รู้สึกว่ามันถูกครอบมันไม่มีส่วนใดขาดนะมันมีความสมบูรณ์มีหลักของความบาลานซ์มีหลักของสามเหลี่ยมมีหลักของอะไรต่างๆที่คลาสสิกแล้วก็เราไม่รู้สึกถึงการครอบแต่คาร์วาโจใช้การ snap นะมีหลายส่วนขาดนะครับช่วงขาขาดไปช่วงข้อศอกของพระเยซูขาดเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะมันเหมือนภาพถ่าย snapshot ภาพ snapshot เนี่ยมันมีคุณสมบัติบางอย่างนะที่ทำให้เรามีอารมณ์ร่วมกับภาพนะครับมันมีความรู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับเหตุการณ์ในภาพครั้งหนึ่งเนี่ยภาพในลักษณะ photo snapshot เนี่ยมันเคยกลายเป็นตัวแทนของความจริงมาก่อนนะก่อนหน้าที่โลกเราจะเปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคดิจิตอลในแบบทุกวันนี้นะฮะการ snap และการกำหนดกรอบภาพในการนำเสนอเนี่ยมีความใกล้ชิดและมีความสนิทสนมกับเรื่องที่ดำเนินอยู่มันทำให้งานของคาร์วาโจเนี่ยเลื่อนมิติของผู้ชมที่เคยมีลักษณะเหมือนอยู่ไกลๆไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวในภาพให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนั้นในระยะประชิดมากกว่าที่จิตรกรรมเคยทำมาซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะผมสนใจว่าคาร์วาโจรู้จักการ snap ภาพมาจากไหนส่วนหนึ่งสังเกตผมตั้งข้อสังเกตมาอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้ drawing หรือเปล่าเขาเขียนเลยเพราะนั้นมันจึงเกิด accident ได้ว่าจากการที่ไม่ได้ร่างภาพมันเลยทำให้เกิดการ accident ในเรื่องของบางส่วนที่ขาดหายไปแต่ก็ไม่น่าจะใช่นะฮะประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ผมสนใจนะเพราะว่าเราทราบดีว่าจิตรกรรมเฟลมิชมีชื่อด้านการใช้ Camera Obscura ในการสร้างงานจิตรกรรมนะครับเช่นงานของเวอร์เมียหรือแองเกอร์ในของฝรั่งเศสนะฮะ Camera Obscura คืออะไร Camera Obscura เป็นศัพท์ลาตินนะแปลว่าห้องมืด Dark Room นะเป็นเทคนิคที่จิตรกรเฟรมิชใช้ในการเขียนภาพของเขานะครับ Camera Obscura ก็คือกล้องรูเข็มนี่เองนะฮะ เกิดจากเหตุบังเอิญมีห้องมืดๆห้องหนึ่งมีรูขึ้นมาแล้วมันเกิดสะท้อนภาพทั้งหมดของโลกภายนอกผ่านรูนั้นแล้วฉายมายังผนังตรงข้ามในสภาพกลับหัวมันคือโปรเจคเตอร์ดีๆนี่เองนะครับหลังจากนั้นจิตรกรก็เลยเริ่มสร้างโปรเจคเตอร์ตรงนี้ตัวนี้ขึ้นมาเรียกว่า Camera Obscura ซึ่งศิลปินเฟลมิชในเนเธอร์แลนด์นิยมใช้กันอย่างงานของเวอร์เมียเนี่ยใช้เกือบทุกรูปนะครับเพราะนั้นเนี่ยลักษณะผลงานก็จะมีขนาดไม่โตมากนักปัญหาคือคาร์วาโจรู้จัก Camera Obscura นี้หรือไม่อย่างไรนะเพราะว่าเวอร์เมียใช้ Camera Obscura หลังจากที่คาร์วาโจเสียชีวิตไปแล้วหลายสิบปีนะความรู้ด้านภาพแบบนั้นไม่น่าข้ามย้อนเวลามาเผยแพร่ก่อนเวลานอกจากความเป็นไปได้ว่าคาร์วาโจสนิทสนมกับผู้มีอิทธิพลและคนชั้นสูงมากๆในช่วงต้นของชีวิตทำให้เขาอาจจะได้รับวิทยาการเรื่องเลนเรื่องอะไรแบบนี้จากในบริบทของดาราศาสตร์ซึ่งมักจะเกี่ยวพันกับศาสนจักรอยู่อาจนำลักษณะของภาพมาประยุกต์ใช้ในภายหลังนะฮะอันนี้เป็นการคาดเดานะครับอันนี้เป็นภาพที่ให้เห็นการทำงานของ Camera Obscura นะดาร์ฟแบบ เรื่องคาร์วาโจใช้ Camera Obscura เนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกพูดถึงกันมากในระยะหลังนะฮะซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่ามันมีความเป็นไปได้เฉยๆไม่ได้ชี้ชัดว่าเขาใช้นะจากตัวเนื้อภาพที่แสดงออกมาในเรื่องของ proportion ภาพและการ crop และการอะไรต่างๆแต่มันไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนมากพอนะมันมีอีกหลายประการที่คาร์วาโจได้แสดงออกมาเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งที่เกินขอบเขตจากที่ Camera Obscura ทำได้เช่นเรื่องขนาดของภาพที่ใหญ่โตมากหรือรายละเอียดอื่นๆมากมายนะแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการค้นคว้าและตั้งสมมติฐานเพิ่มเติมอย่างมากจากนักวิชาการอิตาลีซึ่งมีสมมติฐาน 2-3 แบบที่น่าสนใจก็คือข้อเสนอที่ว่าคาร์วาโจเขียนภาพที่สะท้อนจากกระจกเงาที่สะท้อนภาพของแบบอีกทีหนึ่งซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีปกติเป็นวิธีคลาสสิกของจิตรกรอิมเพรสชันนิสต์นะครับในฝรั่งเศสแล้วก็วิธีล่างภาพจากเงาดำของแบบที่ตกทอดลงบนผ้าใบเขียนซิลูเอตเงาดำนะเอานายแบบมายืนแล้วส่องไฟแล้วให้เงาตกทอดไปแล้วก็ล่างภาพตามเงานั้นซึ่งก็มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะฮะรวมถึงการใช้องค์ความรู้ในลักษณะวิวไฟเดอร์หรือช่องมองภาพนะครับที่ใช้ในกล้องถ่ายภาพโบราณเพื่อล่างเส้นด้วยผู้กันโดยตรงแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นการตั้งสมมติฐานทั้งนั้นซึ่งอาจจะต้องรอการตีความในยุคสมัยอนาคตนะเพื่อให้มันเคลียร์กับข้อมูลเหล่านี้เทเนบิซึมของคาร์วาโจเนี่ยถูกสร้างภายใต้ชุดสีที่ค่อนข้างมีความเฉพาะเจาะจงและจำกัดอย่างที่เรียนได้ทราบในช่วงแรกซึ่งอย่างที่บอกอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องเดินทางย้ายถิ่นบ่อยๆนะซึ่งไม่สามารถชี้ชัดได้แต่จากประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยผมให้ความเห็นได้ว่าคาร์วาโจหลังจากระหกระเหินจากโรมไปแล้วเนี่ยสีในจานสีเขาเปลี่ยนไปชุดโครงสีมีความจำกัดมากขึ้นนะเขียนน้อยแต่ให้ผลเทียบเท่าหรือมากกว่าเดิมชุดโครงสีเฉพาะของคาร์วาโจเนี่ยประกอบด้วยชุดสีหลักไม่กี่สีนะครับคือตามที่ฉายอยู่บนสไลด์นะฮะเบิร์นอัมเบอร์ลออัมเบอร์เยลโล่โอ๊กเรดโอ๊กโบนแบล็กไอวอรี่แบล็กเยลโล่กับไวท์อะไรแบบนี้ใช้สีไม่มากนะครับมีสีอื่นเข้ามาเจือปนอยู่บ้างแต่ก็ในสัดส่วนที่น้อยนะฮะเขาใช้ชุดสีเหล่านี้ตั้งแต่ช่วงประสบความสำเร็จในโรมจนถึงช่วงสุดท้ายในการทำงานซึ่งจากการสำรวจผลงานคาร์วาโจหลายที่เนี่ยผมพบว่างานช่วงแรกๆของเขาที่มีการเขียนอย่างประณีตมากๆระหว่างอยู่ที่มิลานและโรมเนี่ยมีการใช้วัสดุที่แตกต่างจากผลงานขนาดใหญ่มากนะครับคาร์วาโจใช้ผ้าใบเนื้อหยาบมากในการวาดภาพนะฮะ ผ้าใบทอมาจากฝ้ายหรือลินินเป็นวัสดุพื้นฐานที่ใช้ทำงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ในสมัยนั้นเพราะมีหน้ากว้างนะทนทานมีน้ำหนักเส้นใยดูดซับสีได้ดีนะครับซึ่งผ้าใบลักษณะนี้เป็นผ้าใบที่พบเห็นได้ทั่วไปในงานจิตรกรรมของยุโรปโบราณนะครับ ว่ากันว่าคาร์วาโจเนี่ยเคยใช้ผ้าใบที่ใช้คลุมโต๊ะอาหารมาขึงเขียนภาพก็มีนะฮะซึ่งอันนี้ผมไม่ยืนยันนะฮะ เขาว่ากันว่าแบบนั้นจากในภาพเนี่ยที่ผมจงใจถ่ายมาเพื่อให้เห็น texture นะของแสงว่ามันมีความหยาบอย่างนี้จริงๆนะมันประกอบด้วยหลายเงื่อนไขนะตัวผ้าเองก็หยาบแล้วก็การผ่านการเวลามาผ่านการเคลือบวานิชทับหลายต่อหลายครั้งในรอบหลายศตวรรษที่ผ่านมาแต่ที่แน่ๆคือมันไม่ได้เรียบปริบๆมันไม่ได้สมูทแบบนั้นนะแบบที่เราคิดแล้วมันก็ไม่ได้มีสโตรกมันไม่ได้มีทีผูกกันอย่างที่หลายคนคาดว่าจะเห็นจากงานจริงที่ BCC ควรจะเอางานจริงมามันไม่มีอะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดท่านได้ไปดูที่หอศิลป์จริงๆเขาอาจจะเอากระจกนิรภัยซ้อนทับแล้วท่านก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะฮะ ผมมีโอกาสเห็นภาพของคาราวัจโญ่ที่เปลือยเปล่าปราศจากกรอบในระยะใกล้มากๆครั้งหนึ่งนะฮะในอิตาลีเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ผมถ่ายรูปมาไม่ได้ผมยังติดตาจนอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้นะกับสภาพของวัตถุดิบที่เห็นนอกพื้นที่ของความเป็นภาพคือครั้งนั้นผมเห็นถึงผ้าใบที่ถูกขึงอ้อมไปหาไม้ข้างหลังเห็นว่ามันถูกรองพื้นยังไงเห็นถึงการลงในส่วนกราวยังไงอะไรซึ่งผมประทับใจมากนะครับครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้ผมเห็นว่าคาราวัจโญ่มีการจัดการในชั้นอะไรอย่างนี้ต่างๆเนี่ยอย่างเข้มข้นมากนะครับแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันดูสกปรกฮะด้วยอาจจะด้วยความเก่าหรือด้วยอะไรก็ตาม เขามักใช้สีที่มีค่าน้ำหนักกลางๆไปทางเข้มๆนะฮะโทนสีน้ำตาลแดงในการรองพื้นเพื่อสร้างน้ำหนักกลางในการเขียนส่วนจากความมืดก่อนจากนั้นค่อยๆเขียนส่วนที่เป็นแสงในภายหลังอันนี้ที่ภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในลูฟนะครับเป็นที่เดียวที่ไม่ค่อยโปรเทคงานของคาราวัจโญ่มากเท่าไหร่นักเพราะคนไม่ค่อยสนใจมั้งเลยไม่มีกระจกนิรภัยไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับ จากการทำความเข้าใจในกระบวนการทำงานของเขามาหลายต่อหลายครั้งเนี่ยทำให้เวลามีประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นผมจึงมักสะดุดใจทุกครั้งอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะโดยเฉพาะประเด็นการค้นพบภาพชิ้นใหม่ที่ผมเอ่ยถึงในช่วงต้นการบรรยายที่ว่าซุกซ่อนตามที่ต่างๆอย่างภาพของจูดิธเนี่ยที่ผ่านมาในเวอร์ชั่นใหม่ค้นพบที่ฝรั่งเศสที่ทูลูสนะครับเดี๋ยวนะฮะอ๋อผมอันนี้เป็นผ้าใบของเวลัสเควสนะครับหยาบมากผมพอดีผ่านไปเลยถ่ายมาให้ดู ภาพของจูดิธนะฮะเวอร์ชั่นที่ถูกค้นพบเนี่ยในเมืองตูลูสของฝรั่งเศสเนี่ยพบในเดือนเมษายนปี2014นี่เองนะครับมีขนาดเล็กกว่าภาพจูดิธภาพนี้ที่ตรงนี้นิดหน่อยโดยส่วนตัวเนี่ยความเห็นส่วนตัวผมนะฮะไม่ว่าผลจากการพิสูจน์จะเป็นยังไงมีการรับรองอะไรยังไงก็ตามผมเองมีความแคลงใจและมีเหตุผลในทางจิตรกรรมส่วนตัวมากมายที่ทำให้ผมมีข้อสงสัยต่อภาพนี้นะแน่นอนนะว่ามันเป็นภาพเขียนชั้นเลิศภายใต้เนื้อหาเดียวกันแต่มันจะเป็นของคาราวัจโญ่หรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งในช่วงปลายปี 2016 มีนิทรรศการที่น่าสนใจอย่างมากนิทรรศการหนึ่งที่มิลานนะฮะพินาโกเทคาเดเบรล่านิทรรศการชื่อว่า The Third Dialogue Caravaggio นะฮะ Reading and Rereading นิทรรศการนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่รวมเอาสมมุติฐานเกี่ยวกับคาราวัจโญ่ที่มีการค้นพบใหม่นำมาจัดแสดงคู่กันนะฮะมีการนำภาพที่เชื่อกันว่าเป็นงานของคาราวัจโญ่มาแสดงคู่กับงานต้นฉบับที่มาจากการคัดลอกสมัยช่วงยุคที่คาราวัจโญ่มีชีวิตอยู่ภาพของจูดิธภาพที่ผ่านไปเนี่ยก็ถูกนำมาแสดงในงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันพร้อมภายใต้คำอธิบายอย่างเน้นหนักนะครับในอิตาลีในมิลานทุกอย่างที่เป็นคาราวัจโญ่จะถูกเน้นอย่างมากว่าเชื่อกันว่าเป็นงานของคาราวัจโญ่โดยนำมาแสดง คู่กับงานคัดลอกที่วาดโดยหลุยส์ฟินสันชาวเฟลมิชที่ลอกภาพนี้ไว้ในปี1607ช่วงที่คาราวัจโจมีชีวิตอยู่อันนี้เดี๋ยวจะงงนะฮะตอนแรกผมก็งงว่าทำไมมันมีรูปอะไรอย่างนี้ขึ้นมาพร้อมกัน2อันรูปขวาเป็นรูปของศิลปินชาวเฟลมิชที่เคยคัดลอกโทษฮะรูปซ้ายเป็นรูปของศิลปินชาวเฟลมิชที่เคยคัดลอกรูปขวาไว้ในปี1607โดยระบุไว้ว่าเป็นการลอกมาจากผลงานของคาราวัจโจนะครับคราวนี้พอปี2014คนมาพบรูปด้านขวาก็เลยอ้างอิงกลับไปหารูปซ้ายว่าอ๋อนี่มั้งที่เป็นต้นฉบับที่เชื่อว่าศิลปินชาวเฟลมิชนั้นลอกผลงานของคาราวัจโจมาอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นฉบับรูปหนึ่งนั่นเองดังนั้นจึงมีความพยายามในการนำเสนอหรือเชื่อกันว่ารูปนี้คือรูปของคาราวัจโจหมายถึงรูปด้านขวานะฮะ โดยธรรมชาติเนี่ยคาราวัจโจมีการทำภาพซ้ำอีกเวอร์ชันหนึ่งบ่อยๆด้วยเหตุผลทางธุรกิจและการใช้งานดังนั้นเนี่ยท่านที่มักคิดว่าคาราวัจโจเป็นจิตรกรที่ไม่ประนีประนอมต่อผู้ว่าจ้างเป็นปัจเจกหัวรั้นไม่ก้มหัวให้บรรดาพาทรอนทั้งหลายเนี่ยเป็นความคิดที่โรแมนติกและอินโนเซนส์เกินไปนะฮะอย่าลืมว่าสมัยนั้นเนี่ยจิตรกรไม่มีนิทรรศการแสดงงานแบบที่เราเห็นแบบที่เราเข้าใจในทุกวันนี้นะครับเขามีงานมีรายได้จากการรับจ้างวาดภาพเพื่อการใช้สอยในวัตถุประสงค์ต่างๆหากมีปัญหามากก็ไม่มีใครอยากว่าจ้างนะฮะในกรณีของคาราวัจโจเนี่ยความอื้อฉาวของเขาทั้งเรื่องของนิสัยและสิ่งที่อยู่ในผลงานน่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกลูกค้านะครับทำให้คนสนใจซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากโลกโซเชียลในปัจจุบันเนี่ยนะในมุมมองของมาร์เก็ตติ้งอย่างที่ผมบอกยิ่งคนด่ามากก็ยิ่งสนใจมากนะเป็นเรื่องปกติดังนั้นเราจะมองชีวิตและการทำงานของจิตรกรต่างๆโดยตัดบริบทแวดล้อมออกทั้งหมดไม่ได้นะเพราะมันจะทำให้ชีวิตจิตรกรผู้นั้นแบนและดูไร้เดียงสามากเกินปกตินะหรือในด้านรายละเอียดอื่นๆเช่นการมองชีวิตหรืองานของเขาอย่างโรแมนติกมากๆหรือตีความด้านเดียวอันนำไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอื่นเช่นคาราวัจโจมีนิสัยอันธพาลถือตัวละลานพกพาดาบไปไหนตัวไหนเพราะฝันอยากเป็นอัศวินอันนี้ผมเคยอ่านในแชร์ Facebook หลายครั้งนะผมรู้สึกแปลกใจกับตรรกะนี้อยู่บ้างเพราะถ้ามิจฉาชีพนักเลงอาชญากรพกปืนเพราะอยากเป็นตำรวจเนี่ยผมว่ามันก็แปลกๆนะหรือถ้าถึงขั้นพกอาวุธสงครามเราคงไม่อธิบายว่าเขาอยากเป็นทหารนะฮะเพราะฉะนั้น ผมเลยมีความเห็นชั้นต้นว่าการพกพาอาวุธของคาราวัจโจมีเหตุผลพื้นฐานมากๆ2-3 ประเด็นคือป้องกันตัวเองจากโจทย์เก่าๆเพราะมีโจทย์เยอะมีเรื่องขัดแย้งเยอะนะข้อ2ถ้าวัยเด็กพกมีดและชีวิตโดนกระทำโดนทำร้ายมามากขนาดนั้นการพกดาบเพื่อข่มขวัญศัตรูหรือข่มขวัญปัญหาในอนาคตก็เป็นเรื่องที่ make sense คือชีวิตจิตรกรของเขาเนี่ยมันยุ่งเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลต่างๆตลอดทั้งชีวิตนะทั้งในศาสนาจักรและนอกศาสนาจักรยุ่งเกี่ยวกับอัศวินยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงต่างๆดังนั้นการที่เขาจะพกดาบเนี่ยมันเป็นเรื่อง make sense สำหรับใน perspective ของเขาซึ่งมันอาจจะผิดกฎหมายของโรมอะไรนั้นก็ว่ากันไปนะมันก็เหมือนกับคนที่โจทย์เยอะๆแล้วต้องแอบพกปืนไปไหนมาไหนเพื่อป้องกันตัวเองมันอาจจะไม่เกี่ยวกับความฝันของการเป็นอัศวินอะไรก็ตามเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะฮะเพราะมันเป็นข้อมูลแวดล้อมเป็นข้อมูลบริบทที่มันจะเข้ามาเติมความเข้าใจของเราทีละนิดทีละนิดแล้วมันจะสามารถเชฟความคิดจนก่อให้เกิดเป็นมายาคติต่ออาร์ติสต์คนใดคนหนึ่งได้แบบที่เคยเกิดกับแวนโก๊ะมาแล้วนะว่าแวนโก๊ะทุกระทมอย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรนะครับกลับมาสู่งานอีกนิดหนึ่งจะจบแล้วนะฮะคาราวัจโจเนี่ยมักทิ้งร่องรอยของความซ้ำหรือที่พูดง่ายๆว่าทำภาพซ้ำแทบจะกลายเป็นภาพเดียวกันในบางครั้งหรือมักเห็นความเชื่อมโยงของแบบในลักษณะเฉพาะร่วมกันบางอย่างนะครับเช่น Fortune Teller ที่เคยให้ดูไปนะครับหรือรูปนี้นะครับหลุด Player นะครับรูปหนึ่ง อยู่ที่คอลเลกชันวิลเดนสไตน์นะครับอีกอันหนึ่งฮามิทาชนะครับอย่างที่กล่าวไว้นะครับภาพบางภาพเขียนขึ้นจากการสนองคำขอของผู้ว่าจ้างบางชิ้นเขียนเพราะแก้ไขงานบางชิ้นก็เพื่อเหตุผลอื่นๆในการอยู่รอดซึ่งถ้ามองตามนี้อย่างที่ผมบอกมีเพียงผลงานจำนวนไม่มากที่คาราโจวาดขึ้นเองโดยปราศจากการว่าจ้างซึ่งดูแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลในทางอ้อมๆเพื่อขออภัยโทษนะครับดังนั้นการมองการทำงานของคาราโจเนี่ยเราอาจจะต้องมองอย่างเป็นกลางมากๆโดยปราศจากการให้สีสันแต้มต่อที่ให้คุณให้โทษต่ออามิสสินจ้างหรือสิ่งแวดล้อมในบริบทอื่นๆเราควรจะมองมันในลักษณะของงานจริงๆฮะโดยไม่ใช้ว่า บริบททางธุรกิจเป็นบริบทที่ทำให้บริบททางศิลปะต้องถูกกระทบไปพอดีคาราโจเป็นกบฏไม่ประนีประนอมต่อทู่ว่าจ้างงานเขาเลยออกมาในลักษณะนี้อะไรแบบนี้มันเป็นสูตรที่ทำให้เกิดมายาคติต่อผลงานเขาได้ง่ายๆนะกรณีสุดท้ายกรณีหนึ่งที่ผมมีอันนี้สองรูปที่บอกไปนะเด็กถูกจิ้งเหลนกัด2เวอร์ชันเซนต์จอห์นเดอะแบปทิสต์2เวอร์ชันเซนต์จอห์นเดอะแบปทิสต์ในอีก2เวอร์ชันรูปขวามือเนี่ยตอนแรกผมสารภาพผมนึกว่าครอปมาจริงๆจริงๆงานมีแค่นี้ฮะผมนึกว่าครอปมา ผมมีกรณีหนึ่งซึ่งเคยเล่าไปแล้ว 2-3 ครั้งนะเป็นประสบการณ์ตรงของผมกับข้อมูลคาร์วัจโจที่เกี่ยวพันกับการทำหนังสือโมโนกราฟงานผมที่มิลานยังอยากขอแชร์ในที่นี้อีกทีหนึ่งนะฮะคือเดิมเราเชื่อกันว่าภาพนี้นาร์ซิสซัสเป็นผลงานชิ้นหนึ่งของคาราวัจโจในปี 1599 มีหนังสือเกี่ยวกับคาราวัจโจจำนวนมากที่ให้ข้อมูลตามนั้นไม่เชื่อลองหาดูได้นะในเอเชียบุ๊กกิโนคุริยะเยอะแยะไปหมดข้อมูลของลงกี้เองก็เชื่อว่าเป็นงานของคาราวัจโจคราวนี้พอดีผมมีความจำเป็นต้องใช้ภาพผลงานภาพนี้เพื่อเป็น reference ในหนังสือของผมมีการติดต่อทางพิพิธภัณฑ์ติดต่อจากทางสำนักพิมพ์ในมิลานเพื่อจะขอใช้ภาพนี้มีการทำเรื่องไปยังพิพิธภัณฑ์เจ้าของภาพเกี่ยวกับลิขสิทธิ์อะไรต่างๆวันหนึ่งทางผู้เขียนแล้วก็สำนักพิมพ์สกิล่าเขาแจ้งผมกลับมาว่าข้อมูลที่ผมระบุประกอบผลงานขอ reference ไปเนี่ยไม่ถูกต้องผมก็งงว่าทำไมไม่ถูกต้องก็ผมก็เปิดจากหนังสือของหลายสำนักพิมพ์ที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยในอินเทอร์เน็ตในอะไรต่างๆก็แจ้งมาแบบนี้มันจะไม่ถูกต้องยังไงเขาแจ้งว่าปัจจุบันเขาใช้คำว่าปัจจุบันในประเทศอิตาลียืนยันว่ามีข้อมูลค้นคว้าที่ทำให้เชื่อได้ว่าผลงานชิ้นนี้จะเป็นของสปาดาริโนมากกว่างานของคาราวัจโจซึ่งถ้าหากหนังสือของผมเนี่ยหนังสืออาร์ตพีซจำเป็นจะต้องใช้ภาพประกอบภาพนี้ในทางเนื้อหาวิชาการจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้แคปชั่นว่าเป็นผลงานของคาราวัจโจสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เลยต้องลงว่าจิโอวานนี่แอนโตนิโอกาลีหรือที่รู้จักในนามของโลสปาดาริโนนะฮะในวงเล็บจากข้อสันนิษฐานและยังมีคำขยายความต่ออีกว่าโดยเชื่อว่าเป็นคาราวัจโจมานานแล้วนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากคือหนังสือผมเลยมีหัวข้อเหล่านี้ติดปะอยู่ในหนังสือมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับผมที่เคยเชื่อตามข้อมูลเก่าๆมายาวนานนะซึ่งผมสารภาพเลยว่าเมื่อผมได้รับการติดต่อจากคุณเต้ภัทระฝ่ายการศึกษาหอศิลป์กรุงเทพเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำทันทีที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการครั้งนี้คือการตรวจว่ามีภาพนี้อยู่ในลิสต์หรือเปล่านะซึ่งปรากฏว่าไม่มีผมก็เบาใจว่ามันไม่มีอยู่ในลิสต์นะซึ่งจริงๆมีภาพผลงานคาราวัจโจหลายชิ้นที่มีความคลางแคลงใจส่วนตัวอยู่มากในฐานะคนวาดรูปนะฮะที่นึกการทำงานของเขาออกในระดับหนึ่ง นี่คือภาพจากนิทรรศการเดนโตรที่มิลานนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเดนโตรคาราวัจโจแปลว่าอินไซต์คาราวัจโจในนิทรรศการถื ถือว่าเป็นเทศกาลคาราโจที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาในชีวิตเทศกาลหนึ่งนะฮะมีการนำข้อมูลแวดล้อมหลายอย่างจัดแสดงห้องละประมาณ2พาเนลหรือ3พาเนลพาเนลละ1ชิ้นเท่านั้นด้านหลังพาเนลด้านหลังของทุกพาเนลคืองานเอ็กซเรย์ของผลงานชิ้นนั้นนะครับที่อยู่ในตู้ตรงนั้นบางอันถ้าผมอ่านไม่ผิดนะมันเป็นภาษาอิตาเลียนมันคือสัญญาว่าจ้างเป็นปึกเลยนะครับมันจะมีสัญญาว่าจ้างมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวพันกับรูปนี้อะไรต่างๆที่เป็นเอกสารเป็นหลักฐานอยู่นะฮะ ในเทศกาลนี้ก็เช่นเดียวกันผมสะดุดกับภาพเขียน2ภาพในเทศกาลนี้จากการดูงานที่ไหลลื่นมาเรื่อยๆเดินผ่านห้องนู้นแพนเนลนู้นแพนเนลนี้มาเรื่อยๆพอเจอภาพหนึ่งสองภาพมันสะดุดเหมือนเราเดินพื้นเรียบๆแล้วเจอพื้นต่างระดับอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าภาพบางภาพมันผิดธรรมชาติของคาราโจตามที่เราไล่ดูงานมาเนี่ย20กว่าชิ้น28ชิ้นไล่ดูมาพอมาถึงบางรูปเอ๊ะทำไมมันแปลกไปแบบอธิบายไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้โดยในความเห็นส่วนตัวจะผิดถูกยังไงขอน้อมรับจริงๆนะมันเป็นแค่สัญชาตญาณของคนวาดภาพที่มองคนวาดภาพด้วยกัน ในนิทรรศการนี้ห้องจริงๆมืดมากนะครับแล้วเขาก็ใช้ไฟที่ดีมากส่องเข้าไปที่รูปจนทำให้รูปเนี่ยดูเหมือนตู้ไฟเลยนะครับผมเข้าไปดูเนี่ยผมยังนึกว่าตู้ไฟเลยโอ้โหมันสวยมากนะครับเลยเข้าใจไอเดียนะครับมาถึงนี่ตอนเช้าผมเดินวนไปรอบหนึ่งผมมันก็ไม่เลวนะงานนี้ผมก็คือมาดูที่นี่ยังได้20กว่ารูปเล็กๆเข้าไปใกล้มากก็ไม่ได้มานี่คือผมสามารถจินตนาการกับมันได้ว่าเราเคยเห็นงานจริงมาบ้างเคยเห็นอะไรที่ขยายแบบนี้มาบ้างพอมาเห็นงานแบบนี้ในสเกลที่มันใหญ่แบบนี้ถูกต้องแบบนี้เวลายืนดูจริงๆมันเชื่อมโยงได้นะเพราะฉะนั้นอย่าอะไรกับมันมากดูเอาฟีลนะครับดูเอาฟีล สุดท้าย ชีวิตของคาราโจเนี่ยเริ่มต้นด้วยความสงสัยนะดำเนินชีวิตอย่างท้าทายเป็นตัวแสบในการสร้างปัญหาให้กับตัวเองสร้างสิ่งใหม่ให้กับจิตกรรมมาตลอดสุดท้ายการตายของเขาก็เป็นปัญหานะหลังการตายก็ถูกลืมเกิดใหม่อีกครั้งภายใต้การรับรู้ในโลกศิลปะในอีก300ปีต่อมาผลงานของเขาก็ยังจุดชนวนปัญหาทิ้งร่องรอยมรดกความมีสีสันในโลกทัศน์ของเขาให้เราค้นคว้าต่อไปไม่รู้จบนะซึ่งผมหวังว่าการบรรยายในครั้งนี้จะเหมือนน้ำจิ้มอาหารสมองช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับการดูงานภาพจำลองดูงานเทศกาลผลงานจำลองคาราโจครั้งนี้ได้บ้างนะฮะขอน้อมคารวะอย่างสูงสุดแด่จิตรกรจากมิลานผู้นี้นะครับมิเคลันเจโลเมริซีเดคาราโจขอบคุณครับ